Get ready for the most exciting fight sport in the world. Here at the Max Muay Thai Stadium, we have satellite link up to 168 countries and live internet streaming worldwide. ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่การถ่ายทอดสดรายการต่อสู้ระดับโลกส่งสัญญาณภาพผ่านดาวเทียมไปยัง168ประเทศทั่วโลกจาก Max Muay Thai Stadium พัทยาและสามารถรับชมผ่านอินเทอร์เน็ตสตรีมมิ่งทั้ง Max Muay Thai Mobile App ได้ทั่วทุกมุมโลกและขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการมวยไทยไฟเตอร์และพบกับพิธีกรเบียร์แม็กซ์มวยไทยสวัสดีครับ Ladies and gentlemen, are you ready?Ladies and gentlemen, welcome to the most exciting fight sports in the world, live broadcasting from Max Muay Thai Stadium in Pattaya. I'm your host, Bia Max Muay Thai, and welcome to Muay Thai Fighter! And I'm glad to see you all from the world, and I'm glad to see you all from the world who are watching the online streaming that is all over the world. I'm glad to see you all from the world who are watching the most important game in the world. And from Max Muay Thai Stadium in Pattaya, this is the opportunity to watch Now 26-7-1 Tem Max.พบกับผมเช่นเคยครับเบียร์แม็กซ์มวยไทยและขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการมวยไทยไฟเตอร์เอาละครับคุณผู้ชมครับที่รับชมทางช่องนาว26นะครับวันนี้เรามีมวยทั้งหมด9คู่ด้วยกันคุณผู้ชมรับชมได้ทั้งในช่องนาวนะครับทั้งหมด5คู่หรืออาจจะมีเวลาไปถึงคู่ที่6นะครับส่วนอีก4คู่ที่เหลือนั้นคุณผู้ชมสามารถรับชมทางแม็กซ์มวยไทยโมบายแอปครับบนระบบ iOS และ Android ไปดาวน์โหลดกันได้เลยหรือไปรับชมกันที่ Facebook ของ Max Muay Thai หรือ YouTube Channel ของ Max Muay Thai ครับเอาละครับใครเป็นใครในค่ำคืนนี้ไปชมรายชื่อกันก่อนเลยครับ Alright ladies and gentlemen let's show fighters in tonight program in the first fight 51 kg เพชรสุรินทร์อูดอุบลยิม versus เต็ง1ต่อคงอิน and in the second fight we have a Cambodian warrior To Teng versus a Thai warrior เพชรรุ่งต่อเต่าใต้And in the third fight, เพชรแพ้สจต้อยปาริว versus เพชรพิชัยต่อคงอิน And in the fourth bout, we have our Japanese warrior, Kunitaka Fujiwara, takes on เพชรฟรีระยอง And our fifth bout, our main event, เพชรสีขอนอุดบลยิม versus กายสิทธิ์เกียรติวันชัยAnd in a sixth bout, a Moroccan warrior, Hamid Ihart, takes on Jack Siam Porungreung Minimart from Thailand. And in the seventh bout, Tui Chai Thanon Chai Jim versus Pet Karat Free Rayong. And in the eighth, Chai Klang Kruot Meung Phon Thong from Laos versus Pong Sat Sit Polik from Thailand.And our last bout, the ninth, Kritsada Thanon Chai Yim versus Hammer Kai San Suk Yim. เอาละครับคุณผู้ชมครับสำหรับรายการมวยไทยไฟเตอร์ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการกันก่อนเลยครับยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบิน FB แบตเตอรี่รุ่น M Series แรงจริงทนจริงไม่แพงคุ้มอ้อยลำใหญ่ทั้งไร่เพราะปุ๋ยซอยเมดสูตรเป๊ะทุกถุงยาแก้ไอตราอาปาเช่และ All New Honda Wave 110 i ใหม่ความสุขหมายเลขหนึ่ง Alright ladies and gentlemen we'll be right back after the short break This is Muay Thai Fighter ห้ามพลาดรายการมวยไทยไฟเตอร์ชมการต่อสู้ของสุดยอดนักชกระดับโลกในศึกมวยไทย3ยกสุดมันถ่ายทอดสดตรงจากสนาม Max มวยไทยสเตเดียมพัทยาอังคารนี้พบกับคู่มันประจำรายการซันตอสครูดามยิมปะทะต้นศักดิ์สิทธิ์ป๋าเดชและคู่เดือดประจำรายการสมิงดำอบต.แสงตุ้งยิมปะทะผู้พานเล็กเกียรติตะวันชัยแฟนมวยพันธุ์แท้ห้ามพลาดมวยไทยไฟเตอร์ถ่ายทอดสดอังคารที่26กุมภาพันธ์นี้เวลา 18:25 ทางช่องนาว26มะนาวทำอะไรอยู่ครับกำลังดูคลิปมวยไทยค่ะย้อนหลังผ่านทางแอปพลิเคชันแม็กมวยไทยค่ะวันนี้ก็ทุกคนสามารถดาวน์โหลดกันได้ฟรีแล้วนะคะทั้ง Android แล้วก็ iOS ด้วยก็อย่าลืมดาวน์โหลดกันนะคะ
กรไทยใช้ปุ๋ยฟอร์แมนพิสูจน์เห็นผลทั่วทุกภาคทั้งข้าวอ้อยมันยางปาล์มข้าวโพดและผักผลไม้ปุ๋ยอินทรีย์ฟอร์แมนบำรุงพืชบำรุงดินปุ๋ยเคมีฟอร์แมนเร่งการเจริญเติบโตและปุ๋ยอินทรีย์เคมีฟอร์แมนเพิ่มปริมาณเพิ่มคุณภาพผลผลิตปุ๋ยฟอร์แมนปุ๋ยของคนไทยคุณภาพเต็มแม็กซ์หาซื้อได้ตามร้านขายปุ๋ยทั่วประเทศสนับสนุนโดย Max มวยไทย Facebook Live และ Max มวยไทย Mobile App ท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดจากสนาม Max มวยไทย7วัน7รายการบน Facebook Max มวยไทยและบนระบบ iOS Ladies and gentlemen, welcome back to Muay Thai Fighter. And now let's start our first fight tonight. คุณผู้ชมครับมาลุยกันเลยกับมวยคู่แรกของรายการ Muay Thai Fighter. Alright, ladies and gentlemen, introducing a Thai warrior fighting out of the blue corner. He representing Surin Province, 20 years of age. Ladies and gentlemen, let's hear it for Pat Surin Ut Ubon Jim. Ladies and gentlemen, introducing a Thai warrior fighting out the blue corner. He representing Surin Province, 20 years of age, Pat Surin Ut Ubon Jim. And his opponent in the right corner, another Thai warrior. He representing Uttaradit Province, 16 years of age. Ladies and gentlemen, let's hear it for Teng Nung To Hong In. Ladies and gentlemen, introducing a Thai warrior fighting out the red corner. He representing Uttaradit Province, 16 years of age. Teng Nung To Hong In. ยินดีต้อนรับท่านผู้ชมสู่รายการมวยไทยไฟเตอร์ครับซึ่งวันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่25กุมภาพันธ์ช่องนาว20ก็ถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา 18:25 น.เป็นต้นไป7วัน7รายการ7วันเต็มแม็กซ์กับรายการมวยของ Max Stadium พัทยาประเทศไทยวันนี้ไฮไลท์ของรายการนั้นอยู่ที่คู่ที่5ของรายการครับกายสิทธิ์เกียรติตะวันชัยครับจะเจอกับเพชรศรีขอนอุดอุบลยิมในพิกัด60กิโลกรัมตอนนี้คู่แรกของรายการนั้นพร้อมแล้วครับเต็ง1ต่อคงอินครับจะเจอกับเพชรสุรินทร์อุดอุบลยิมในพิกัด51กิโลกรัมเราไปฟังประวัติคร่าวๆกับคุณเหมือนคิดแสนสุขกันครับสวัสดีครับนักชกมุมน้ำเงินครับเพชรสุรินทร์อุดอุบลยิมนักชกวัย20ปีครับจากอำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์นี่ชื่อจริงว่านายชาญวิทย์สุขดีเก็บตัวพิซซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยอู๊ดอุบลยิมครับที่จังหวัดนนทบุรีมีคุณอู๊ดอุบลเป็นผู้จัดการและหัวหน้าค่ายครับมีคุณวิรัตเด็ดอุดมเป็นทีมสนับสนุนส่วนมุมแดงครับเต็ง1ตอของอินจากอำเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์ครับมีชื่อจริงว่านายอนันต์เกียรติแก้วอายุ16ปีเก็บตัวพิซซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยตอของอินครับโดยมีดาบตำรวจสันติพงษ์คงอินเป็นผู้จัดการและหัวหน้าค่ายครับเปิดหัวด้วยพิกัด51กิโลกรัมแล้วครับรูปร่างสรีระใกล้เคียงกันเลยครับคู่นี้ต้องบอกว่าปัดหัวตัวเท่าเลยครับพบกันระหว่างสิงห์เหนือกับเสืออีสานครับสุรินทร์เจอกับอุตรดิตถ์อย่าลืมนะครับย้ำกันอีกครั้งว่า7วัน7รายการเต็มแม็กซ์ครับจันทร์อังคารนั้นมวยไทยไฟเตอร์นะครับตั้งแต่เวลา 18:25 น.เป็นต้นไปครับพุธพฤหัสนั้น The Golden Fight Champion Challenge นะครับ 18:25 น.เป็นต้นไปส่วนวันศุกร์นั้นมวยไทยแบทเทิลครับ 18:10 น.เสาร์อาทิตย์วันเสาร์นั้นเป็นประเภทมวยไทยตัดเชือกนะครับ 18:25 น.ส่วนวันอาทิตย์กับแม็กซ์มวยไทย 18:20 น.ครับจำกันไว้ให้แม่นนะครับต้องนำ26ครับบนเวทีซ้ายกับขวาแล้วครับมาบรรเลงกันเลยครับยกที่1ขบวนคู่ที่1ซ้ายกับขวาครับรูปร่างปัดหัวตัวเท่าเป็นขยับเจอแข้งขวาของเพชรสุรินทร์ทันทีครับเพชรสุรินทร์พยายามจะเน้นที่แข้งขวาแล้วครับเป็นขยับเข้ามาวางซ้ายโอ้โหเอาละครับเนื้อเน้นเหมือนกันครับแข้งซ้ายของเต็ง1แข้งซ้ายเม็ดนี้สะเทือนไปทั้งร่างครับพี่อ้นครับ
รับไปนี่กระเด็นกระดอนครับโอ้โหและจังหวะต่อยซ้ายของแกที่ทำได้ดีครับเต็งหนึ่งไม่ต้องถามนะครับคุณเหมือนคิดว่าชื่อเต็งหนึ่งนี่มาจากไหนครับไม่ดีไม่ต้องเป็นเต็งหนึ่งเลยครับแต่ต้องดูเกมการโชว์ครับสุดท้ายแล้วจะเป็นเต็งหนึ่งหรือเต็งสองครับโอ้โหมั่นใจมาจากอุตรดิตถ์ครับวันนี้ที่บุกนั้นมีโอรโดต่อเต่าใต้เลยครับเป็นพี่เลี้ยงขยับมาวางแข้งขวาเพื่อที่จะเจอซ้ายสวนน่ะนักมวยในสกังโอรโดต่อเต่าใต้นี่เรียกว่าทำศึกมาตั้งแต่วันศุกร์ครับลากยาวเลยครับศุกร์เสาร์อาทิตย์โอ้โหเรียกว่าไม่ได้กลับบ้านกับช่างตอนนี้โอรโดต่อเต่าใต้มาแล้วต้องคุ้มเลยครับขยับมาพยายามจะเน้นที่ข้างซ้ายแต่ยังวืดครับวิสุลินนั้นสายตายังดีอยู่โอ้โหเพื่อเอาความขวาจะวืดเหมือนกันครับยังวัดระยะกันอยู่นะครับครับผมส่วนใหญ่นะมวยจากค่ายของอโรโน่ต่อต้านนี่ถนัดซ้ายเอาครับลุงฮิปบวกลนทั้งท่านะลุกแล้วก็กรรมการให้โอกาสโอ้โหจังหวะจะเตะขวาครับเจอฮุกขวาอ่าแล้วก็ปักศอกซ้ายเลยครับเต็งหนึ่งล็อกนายนะหนุ่มสุรินพยายามจะลัดล่างนะครับจะเรียนท่านผู้ชมว่านักชกของต่อเต่าใต้ในสังกัดนี่ส่วนใหญ่ถนัดซ้ายครับมีมานัสสักคนหนึ่งเมื่อวานซ้ายทั้งแถบครับพยายามจะท้าดวลชวนแรกนะครับขยับเข้าหาแล้วครับเด็กหนึ่งโยกเข้ามาล็อกในได้พยายามจะลัดล่างครับดมสุรินวงนอกเสียเปรียบครับเข้าไปเดินเข้าไปนี่รับแข้งซ้ายตลอดดมสุรินตัดสินใจเดินเบียดเดินบี้วงในครับจะโยกเข้าหาเลยครับมุนสลิปวางแข้งขวาทิ้งในหมัดซ้ายแล้วล็อกในเลยครับเต็งหนึ่งเดือดไปเดือดมาครับหาจังหวะแทงไม่ได้จับในได้ดีครับแต่งตัวช้าไปหน่อยโอ้เต็งหนึ่งนั่นจะมีลูกขวางหน้าแล้วครับฝ่ายขยับเข้าหาครับเต็งหนึ่งขยับเข้ามาเกี่ยวได้คืนด้วยแข้งซ้ายทันทีลูกนี้ไปเข้ามวยรวมครับโดนแต้มแห่เรียกว่าฟรีคิกนี่หลังอันไปเลยครับทางด้านมุนสลิปอยากจะสร้างจังหวะแล้วครับขยับเข้าหาครับเต็งหนึ่งสุรินทร์โยกหมดยกที่หนึ่งครับสนับสนุนโดย Max มวยไทย Facebook Live และ Max มวยไทย Mobile App ท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดจากสนาม Max มวยไทย7วัน7รายการบน Facebook Max มวยไทยและบนระบบ iOS และ Android Max มวยไทย Mobile App ดาวน์โหลดหน้า on iOS and Androidห้ามพลาดรายการมวยไทยไฟเตอร์ชมการต่อสู้ของสุดยอดนักชกระดับโลกในศึกมวยไทย3ยกสุดมันถ่ายทอดสดตรงจากสนาม Max มวยไทยสเตเดียมพัทยาอังคารนี้พบกับคู่มันประจำรายการซันตอสครูดามยิมปะทะต้นศักดิ์สิทธิ์ป๋าเดชและคู่เดือดประจำรายการสมิงดำอบต.แสงตุ้งยิมปะทะผู้พานเล็กเกียรติตะวันชัยแฟนมวยพันธุ์แท้ห้ามพลาดมวยไทยไฟเตอร์ถ่ายทอดสดอังคารที่26กุมภาพันธ์นี้เวลา 18:25 น.ทางช่องนาว26มะนาวทำอะไรอยู่ครับกำลังดูคลิปมวยไทยค่ะย้อนหลังผ่านทางแอปพลิเคชันแม็กมวยไทยค่ะวันนี้ก็ทุกคนสามารถดาวน์โหลดกันได้ฟรีแล้วนะคะทั้ง Android แล้วก็ iOS ด้วยก็อย่าลืมดาวน์โหลดกันนะคะที่แม็กสเตเดียมกันอีกครั้งครับคู่แรกของรายการพิกัด51กิโลกรัมครับแลกกันระหว่างซ้ายกับขวาแล้วครับมาดูภาพช้าๆครับนี่ครับจังหวะปล่อยขวาของดุมสุรินทร์แล้วเติมด้วยแข้งขวาเต็งหนึ่งก็ไม่สนครับจังหวะล็อกในแล้วนี่แม เป็นหมัดที่ต้องบอกว่ากระแทกเย็บแหละครับถ้าฮุกนี่เต็มๆเลยครับวางกันต่อยกที่2ครับมาชมกันต่อครับเต็งหนึ่งมุมแดงเพชรสุรินทร์มุมน้ำเงินอาวางแข้งขวาเจอซ้ายสวนคนละดอกคนละทีเลยครับขาเลยครับผัดขวาของนุ่มสุรินพยายามจะเน้นที่ศอกเป็นหนึ่งล็อกในได้นุ่มสุรินพยายามจะล่างล่างให้เป็นด้วยขวานี่นะครับตัดสินใจสู้ในครับวงนอกนี่มีแข้งซ้ายคอยปิดเกมต้องตัดสินใจสู้ในครับมั่นใจว่าฟิตมาสู้ปล้ำในมาสู้ครับโอ้ยจังหวะวางซ้ายนุ่มสุรินล็อกล่างอีกแล้วครับแม่ใส่ลูกเก๋ากระดูกประสบการณ์เลยครับไม่ยอมขึ้นบนครับนุ่มสุรินไปเดินช้าคิดนานไม่ได้ครับแข้งซ้ายคอยเติมเกมมาตลอดครับทางด้านมุมแดงเต็งหนึ่งครับเป็นรัดในครับพิสุรินทางด้านเต็งหนึ่งก็แหยังใจเย็นครับรูดออกมาแล้วหาจังหวะเสียบพยายามจะโยกสร้างจังหวะแล้วครับพิสุรินทร์เต็งหนึ่งกระแทกมาจังหวะแล้วเติมไปแข้งซ้ายโอ้โหเดือดเน้นเลยครับดอกนี้
เพชรสุรินทร์โดนเข้าไปที่แม่สัตว์สถานไปทั้งร่างเลยครับโอ้แทงสายลูกนี่หน้าอกเลยครับนี่แหละครับอีกทีหนึ่งยังโดนมาส่วนครับเพชรสุรินทร์ตัดสินใจบวกเข่าแล้วจับในปั้มตีหันมารัดล่างครับสู้กับความเก่าของเพชรสุรินทร์เลยครับสายวัดระยะโอ้พยายามจะทิ้งด้วยหมัดขวาครับเพชรสุรินทร์ครับแม่เดินได้เดินก็ต้องเดินต่อครับเพชรสุรินทร์ไปหยุดแบบนี้นี่ดูว่าเข้าทางแข้งซ้ายอีกแล้วครับแม่ไม่จำครับโอ้โหเกี่ยวได้แล้วเททิ้งเลยครับแม่แกยอมลงทุนครับเพชรสุรินทร์อีกหนึ่งกระยับลูกอย่างนี้ที่คนจับแล้วเททิ้งไม่ได้คะแนนก็แต่ได้อาการเอาละครับรับไปเยอะๆนี่จะมีแรงแข็งหรือเปล่าต้องมาดูต่อครับเพชรสุรินทร์ตัดสินใจเข้าในอีกทีนึงหันมาสับตอกซ้ายโอ้ยเลี้ยงครับมีพุ่งอีกแล้วกับตัวนั้นมุ่งแดงเจอต่อซ้ายเข้าไปหน้าสะบัดเลยครับเต็งหนึ่งเอาละครับแต่ยังไม่ท้อครับยังเดินต่อกับเต็งหนึ่งถึงด้วยมัดซ้ายอ้าวโดนบ้างแล้วครับเพชรสุรินทร์เอาคืนได้ครับเต็งหนึ่งโดนต่อซ้ายแล้วมาจับในแล้วจับในได้ครับหาจังหวะพักดีโอ้ยไปโดนเข่าขวาคืนครับต้องถอยหลังแล้วลุกขึ้นเต็งหนึ่งเต็งหนึ่งพยายามจะลูบมาตีเลยครับเต็งหนึ่งเพชรสุรินทร์ขยับมาเต็งหนึ่งวางซ้ายแล้วพยายามจะทิ้งหมัดซ้ายเจอเพชรสุรินทร์ลัดล่างตีด้วยเข่าขวาเอาละครับลูกลัดล่างของทางด้านเพชรสุรินทร์นี่สร้างความอึดอัดให้ทางด้านเต็งหนึ่งพอสมควรครับตอนนี้พยายามจะทิ้งด้วยหมัดขวาเจอแค่ซ้ายสวนเกี่ยวแล้วเททิ้งเลยครับอาศัยลูกแข็งแรงแข็งแกร่งครับโอ้นี่แหละครับออกอุดทันกันตลอดครับทีคุณทีผมทีใครทีมันโยกเข้ามาวางซ้ายโอ้โหเนื้อเลยครับแข้งซ้ายของเต็งหนึ่งแล้วขวางหน้าไว้แล้วเสียบไปกับซ้ายนะเจอเหลี่ยมของเพชรสุรินทร์เข้าไปผัดกันออกผัดกันโต้ครับหมดยกที่2ครับพักสักครู่ครับท่านผู้ชมสนุนโดย Max มวยไทย Facebook Live และ Max มวยไทย Mobile App ท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดจากสนาม Max มวยไทย7วัน7รายการบน Facebook Max มวยไทยและบนระบบ iOS และ Android Max มวยไทย Mobile App ดาวน์โหลด Now on iOS and Android ห้ามพลาดรายการมวยไทยไฟเตอร์ชมการต่อสู้ของสุดยอดนักชกระดับโลกในศึกมวยไทย3ยกสุดมันถ่ายทอดสดตรงจากสนาม Max มวยไทยสเตเดียมพัทยาอังคารนี้พบกับคู่มันประจำรายการซันโต้ครูดามยิมปะทะต้นศักดิ์สิทธิ์ป๋าเดชและคู่เดือดประจำรายการสมิงดำอบต.แสงตุ้งยิมปะทะผู้พานเล็กเกียรติตะวันชัยแฟนมวยพันธุ์แท้ห้ามพลาดมวยไทยไฟเตอร์ถ่ายทอดสดอังคารที่26กุมภาพันธ์นี้เวลา 18:25 นทางช่องนาว26มะนาวทำอะไรอยู่ครับกำลังดูคลิปมวยไทยค่ะย้อนหลังผ่านทางแอปพลิเคชันแม็กมวยไทยค่ะวันนี้ก็ทุกคนสามารถดาวน์โหลดกันได้ฟรีแล้วนะคะทั้ง Android แล้วก็ iOS ด้วยก็อย่าลืมดาวน์โหลดกันนะเราไปที่แม็กสเตเดียมกันอีกครั้งครับโอ้โหต้องบอกว่าเป็นมวยพิกัด51กิโลกรัมที่แรกกันสนุกแล้วครับดูภาพช้าๆครับจังหวะต่อยขวาของเพชรสุรินทร์ครับเจอหมัดซ้ายของเต็งหนึ่งแลกกันมันเลยครับดูจังหวะวางซ้ายของแกนี่ทำได้ดีครับต้องบอกว่ามีอนาคตทีเดียวครับเต็งหนึ่งแพ้ชนะไม่รู้ครับดูครับจังหวะวางซ้ายเกี่ยวทิ้งเลยครับเพชรสุรินทร์ต้องลงทุนครับแล้วก็ว่ากันต่อยกสุดท้ายครับออกมาเพชรสุรินทร์ไม่ปล่อยให้เต็งหนึ่งวางแข้งซ้ายได้ถนัดครับเดินจี้ถึงตัวแล้วก็เดินให้พ้นแล้วก็มีแข้งครับวงในพยายามจะขวางหน้าครับเต็งหนึ่งได้เสียบด้วยเขาซ้ายเพชรสุรินทร์พยายามจะลัดล่างนะครับส่วนพักให้น้ำนี่ทำการบ้านมาสู้ครับน้ำเงินนี่สั่งให้บางแข้งซ้ายแล้วจับในส่วนฝ่ายแดงบอกว่าให้เดินเตะซ้ายอย่างเดียวครับผลักออกระหว่างแข้งซ้ายโอ้ยดูครับขวานั้นวัดระยะแล้วเติมด้วยแข้งซ้ายเลยครับดึงแล้วคืนด้วยซ้ายเอาละครับอยู่ที่การยืนระยะแล้วมาอีกแล้วครับแข้งซ้ายของเต็งหนึ่งเพชรสุรินทร์พยายามจะลัดล่างกว่าจะปักกว่าจะจับในได้ต้องฝ่าดงแข้งซ้ายเข้าไปก่อนครับเพชรสุรินทร์ต้องลงทุนเลยครับนะการลงทุนนั้นย่อมมีเสี่ยงนะครับมีความเสี่ยงครับดูว่าจะไปถึงจุดคุ้มทุนหรือเปล่าตกล่างเททิ้งเลยครับเพชรสุรินทร์นี่แหละครับโชว์ความแข็งแกร่งโชว์พาวเวอร์ครับทางด้านเพชรสุรินทร์พลังกำลังนี้จะมีเหลือเฟือครับโอ้พยายามจะเน้นที่หมัดขวาเลยครับเป็นหนึ่งล็อกได้เพชรสุรินทร์ลัดล่างไว้เลย
แล้วตอนนี้เพชรสุรินทร์นี่เรียกว่าเดินที่ถึงตัวครับหวังจะเอาเงินแบบทบต้นทบดอกโอ้โหมาเลยครับหมัดขวาทิ้งด้วยหมัดขวาบริเวณลำตัวแล้วล่างๆพยายามจะเททิ้งกันนี่แหละครับเพชรสุรินทร์ถือสีว่าเต็งหนึ่งนี่เตะได้เตะไปครับขอเอาขึ้นบ้านหนึ่งแล้วจะประชิดแต่เต็งหนึ่งนั้นก็ไม่มีขออยู่แล้วโอ้ยเจอเหยียดอีกแล้วเอาละครับแม่ก็จะเป็นเกมที่บีบหัวใจคอสมควรกับมวยคู่นี้ดูว่าแข้งซ้ายกับหมัดของทางด้านเพชรสุรินทร์อันไหนจะแม่นฉมังกว่ากันครับเอาละครับเททิ้งอีกแล้วครับโอ้แกนล็อกลากแล้วก็เทคเลยครับลูกอย่างนี้แม้ว่าจะไม่ได้แทบไม่ได้คะแนนแต่ได้อาการเอาละครับเจอหมัดซ้ายของเต็งหนึ่งเข้าไปบ้างล็อกได้ได้เต็งหนึ่งเต็มด้วยเข่าซ้ายโอ้เพชรสุรินทร์นี่วงในเป็นหลังตัวนี้รักฉันนานๆหายใจลดต้นคอครับมันครบมุมน้ำเงินอย่าก็มาวางแค่ขวาเจอแค่สายสวนเป็นหนึ่งทิ้งด้วยหมัดขวาแล้วลงในลูดลงมาลูดได้แน่ยังตีไม่ถนัดครับว่าเป็นจังหวะสุดท้ายเพชรด้านเต็งหนึ่งมาเสียบซ้ายใต้อีกเม็ดหนึ่งครับเปิดเกมต่อครับทางด้านเพชรตุลินเต็งหนึ่งก็ไม่หนีครับปักหลักรออยู่กลางเวทีโอ้เจอหมัดขวาพยายามจะสวนด้วยแค่ซ้ายแล้วเสียบด้วยเข่าซ้ายครับเต็งหนึ่งมาแล้วก็มาใช้โอเต็มหนึ่งแล้วเสียบไปเขาซ้ายไปมาในทางด้านเต็มหนึ่งหันมาแต่จะมาลุ้นในครับทำท่าจะยังอาชีพของด้านเพชรสุรินทร์ไปได้แล้วตอนนี้เต็มหนึ่งขยับเข้ามาโอ้ดูครับขวานวัตระยะครับฝั่งเอ็กซ์ไซขยับมาวางซ้ายแล้วโอ้เนื้อเนื้อเลยครับเตะฝังเลยครับดอกนี้กระโจนเข้าไปวางแข้งเรียกว่าเต็มชายโครงของทางด้านเพชรสุรินทร์ครับเต็มหนึ่งยังไม่พอครับยังไม่พอจะผลงานเพชรสุรินทร์หันมาโอ้ยหักเขาเราล้มโอ้โหจังหวะนี้แม่โอ้แล้วครบ3ยกครับแลกกันมันจริงๆครับนี่แหละครับสู้กันมา3ยกเต็มๆโอ้ดีครับจังหวะวางซ้ายของแกทำได้ดีครับพยายามจะเน้นที่แข้งขวาแล้วเจอซ้ายสวนเลยครับจังหวะต่อยหมัดคล่อมพยายามจะเน้นที่หมัดขวาแล้วครับแต่เต็งหนึ่งนั้นประเภทไม่ท้อครับนี่ครับจังหวะดึงนิดอีกหนึ่งแล้วทิ้งด้วยหมัดซ้ายเลยครับโอ้โหหน้าสะบัดไปเลยครับเพชรสุรินทร์เอาล่ะครับไปลุ้นกันต่อบนเวทีครับ Alright ladies and gentlemen before we go to the judge and decision let's check out the fighter prizeสนับสนุนโดย Max มวยไทย Facebook Live และ Max มวยไทย Mobile App ท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดจากสนาม Max มวยไทย7วัน7รายการบน Facebook Max มวยไทยและบนระบบ iOS และ Android Max มวยไทย Mobile App ดาวน์โหลดหน้า on iOS and Android Fighter for Blue and Red Corner Max มวยไทย Mobile App Both fighter reach 90 degrees on the ball receive the fighter prizesAlright, ladies and gentlemen, after three rounds of action, we go to the judges' scorecard for the winner, Red Corner, Teng Neung to Kong In. Alright, ladies and gentlemen, we'll be right back after a short break. Next fight, Thailand versus Cambodia, and this is Muay Thai Fighter.สนับสนุนโดย Max มวยไทย Facebook Live และ Max มวยไทย Mobile App ท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดจากสนาม Max มวยไทย7วัน7รายการบน Facebook Max มวยไทยและบนระบบ iOS และ Android Max มวยไทย Mobile App ดาวน์โหลดหน้า on iOS and Androidเกษตรกรไทยใช้ปุ๋ยฟอร์แมนพิสูจน์เห็นผลทั่วทุกภาคทั้งข้าวอ้อยมันยางปาล์มข้าวโพดและผักผลไม้ปุ๋ยอินทรีย์ฟอร์แมนบำรุงพืชบำรุงดินปุ๋ยแคปีฟอร์แมนเร่งการเจริญเติบโตและปุ๋ยอินทรีย์เคมีโฟร์แมนเพิ่มปริมาณเพิ่มคุณภาพผลผลิตปุ๋ยโฟร์แมนปุ๋ยของคนไทยคุณภาพเต็มแม็กซ์หาซื้อได้ตามร้านขายปุ๋ยทั่วประเทศ
ห้ามพลาดรายการมวยไทยไฟเตอร์ชมการต่อสู้ของสุดยอดนักชกระดับโลกในศึกมวยไทย3ยกสุดมันถ่ายทอดสดตรงจากสนาม Max มวยไทยสเตเดียมพัทยาอังคารนี้พบกับคู่มันประจำรายการซันโต้ครูดามยิมปะทะต้นศักดิ์สิทธิ์ป๋าเดชและคู่เดือดประจำรายการสมิงดำอบต.แสงตุ้งยิมปะทะผู้พานเล็กเกียรติตะวันชัยแฟนมวยพันแท้ห้ามพลาดมวยไทยไฟเตอร์ถ่ายทอดสดอังคารที่26กุมภาพันธ์นี้เวลา 18:25 นทางช่องดาว26มะนาวทำอะไรอยู่ครับกำลังดูคลิปมวยไทยค่ะย้อนหลังผ่านทางแอปพลิเคชันแม็กมวยไทยค่ะวันนี้ก็ทุกคนสามารถดาวน์โหลดกันได้ฟรีแล้วนะคะทั้ง Android แล้วก็ iOS ด้วยก็อย่าลืมดาวน์โหลดกันนะคะLadies and gentlemen, welcome back to Muay Thai Fighter. And now let's move on to our second fight, Thailand versus Cambodia. คุณผู้ชมก็มาลุยกันต่อเลยครับกับมวยคู่ที่2ของรายการ Muay Thai Fighter. นักชกไทยเจอกับนักชกจากประเทศกัมพูชา. All right, ladies and gentlemen, introducing a Cambodian warrior fighting out of the blue corner, 20 years of age, training at Pet Phu Thong Gym. Ladies and gentlemen, let's hear it for Thong.Tang! Muay Thai Fighter! Ladies and gentlemen, introducing a Cambodian warrior fighting out of the blue corner. 20 years of age, he's training at Pet Phu Thong Gym.He holds a record of 32 fights with 21 victories. Ladies and gentlemen, Tho Tang! And his opponent in the red corner, a Thai warrior, he represents Uttaradit province. 16 years of age, training at Tho Tao Thai Gym. Ladies and gentlemen, let's hear it for Pet Rung Tho Tao Thai!A Thai warrior fighting out of the red corner. He represented Uttaradit province, 16 years of age. Pet Rung Tho Tao Thai. โอ้คู่แรกของรายการนั้นวางมาตรฐานไว้ดีเหลือเกินครับมาเดินมาดูคู่ที่2ของรายการนะครับเพชรรุ่งตอเต่าใต้ครับเจอกับโทเพลงนักชกกับกัมพูชา 48.5 กิโลกรัมมุมแดงครับเพชรรุ่งตอเต่าใต้นักชกวัย16ปีจากท่าปลาอุตรดิตถ์ที่จริงว่านายสุภชัยอินเป้าครับเก็บตัวไปซ้อมอยู่ในค่ายมวยต่อเต่าใต้ที่จังหวัดอุตรดิตถ์โดยมีทางด้านโอโรโน่ต่อเต่าใต้ครับเป็นผู้จัดการและหัวหน้าค่ายส่วนนักชกมุมน้ำเงินครับโทเทงนี่แหละครับนักชกสัญลักษณ์แห่งความมันครับวัย20ปีจากกัมพูชามาเก็บตัวไปซ้อมอยู่ในค่ายมวยชอรัตนชัยครับโดยมีคุณสมศักดิ์นนทรัตน์หรือว่าคุณเชิดชอรัตนชัยเป็นผู้จัดการและหัวหน้าค่ายครับแม่ยี่ห้อนี้นี่การันตีได้เลยเลยครับแม่ชอรัตนชัยนี่ทำมวยแข็งแรงแข็งแกร่งครับแพ้ชนะไม่รู้ครับแต่สู้สุดใจทุกคนครับลูกล่างได้กันแล้วก็มวยคู่นี้ประเภทเตียนลำมาขามข้อเดียวครับกระดูกประสบการณ์นี่ต้องบอกว่าใกล้เคียงกันเลยครับคู่นี้ปัดหัวตัวเท่าโรโน่ต่อเต่าใต้ครับขึ้นไปถอดมงคลให้กับเพชรรุ่งต่อเต่าใต้ครับส่วนงานมุมน้ำเงินครับวันนี้คุณเชิดติดธุระครับส่งทีมงานเจ้าประจำครับมาดูแลด้วยที่มุมตัวเองครับแล้วก็ถือว่าจะไปมาหรือไม่มาก็ความพร้อมเต็มร้อยอยู่แล้วครับชอรัตนชัยไม่ดีไม่ปล่อยขึ้นเวทีครับความของโชเทงนี่บอกว่าช่วงหลังนี่ถือว่าโชว์ฟอร์มได้เข้าตาเหลือเกินครับ
เป็นมวยที่ขยันออกอาวุธแหละครับดูว่ากระดูกประสบการณ์จะยังน้อยนะครับครับผมเรียกว่ามาพัฒนาการจากนักมวยไทยนี่แหละครับโอเทงเก่งที่นี่ครับเปิดเกมเข้าหาตามสไตล์ของเขาเลยครับโทเทงอยากเข้ามาเจอทีมซ้ายไวเพชรรุ่งพยายามจะทีมซ้ายเลยครับโทเทงเบียดเข้ามาทีมซ้ายนำร่องมาแล้วกระแทกหมัดยับซ้ายพยายามจะทำลายจังหวะของเพชรรุ่งเลยครับเติมด้วยแข้งขวาเกี่ยวได้เททิ้งเลยครับเพชรรุ่งเอาละครับกรรมการทำท่ามาบอกว่าอย่าปัดขาครับจังหวะนี้มันดูกำกึ่งแล้วก็ฟาวแน่นอนเอาละครับเดินเข้าหาต่อครับโทเทงจับเข้ามากว่างแข้งขวาเกี่ยวแล้วคืนด้วยแข้งขวาเอาแล้วครับปักหลักแรกชวนด้วยหมัดเลยครับเพชรลุงโอ้โหพยายามเดินเข้าหาครับแต่เพชรลุงนี่แม่งมีแข้งขวาที่แม่นยำครับเอาแล้วครับตัดซ้ายตัดขวามาเลยครับทางด้านโทเทงเพชรลุงก็โต้เลยครับแม่ปักหลักแรกเลยครับลุกซ้ายบริเวณลำตัวแล้วทิ้งด้วยหมัดขวาเจอแข้งขวาพยายามจะชวนด้วยแข้งขวาคืนครับทิ้งด้วยหมัดขวาครับโทเทงเพชรลุงตอนนี้ไม่ถอยครับวัดฝีมือวัดความแม่นยำไปสักครู่นี่ตัดสินใจเดินเข้าหาครับชิงเดินเข้าหาก่อนเพชรรุ่งเพชรรุ่งมีทั้งซ้ายทั้งขวาเลยครับโทเทงพยายามจะเล่นงานบริเวณลำตัวเจอแข้งขวาสวนแลกไปแลกมานี่ผิวขาวของเพชรรุ่งนี่เริ่มจะกลายเป็นสีแดงครับรับแข้งขวาเข้าไปอ่ะครับชายคงด้านซ้ายแห่แดงเป็นต้นครับลูกซ้ายของโทเทงนั้นไม่ธรรมดาแล้วครับเพชรรุ่งคืนด้วยแข้งขวาเจอหมัดขวาสวนคนละหมัดกันเลยครับดูครับแรกเลยครับโทเทงนี่ซ้ายขวาเรียกว่าเน้นทุกลูกครับตอนนี้หมัดซ้ายหมัดขวาของโทเทงเป็นลุงก็เมกลัวครับจังหวะวางแข้งก็ต่อยหมัดขวาโทเทงพยายามจะตบด้วยฮุกซ้ายตีซ้ายไว้เป็นลุงเกี่ยวได้คืนด้วยแข้งซ้ายครับมีแข้งซ้ายคอยเติมครับเป็นลุงจับจังหวะได้แล้วขวางหน้าเอามาเติมวางที่ขวาที่หนึ่งโทเทงก็คอยวัดระยะไปเลยครับสามหมัดหนึ่งสองมาเป็นชุดกับโทเทงโอ้แลกกันมันจริงๆครับยกแรกเสียบด้วยเข้าขวาคืนครับเพชรลุงเจอเข้าขวาสวนวางขวางหน้าเสียบด้วยซ้ายเจอมันฮุกซ้ายของโทเทงครับเหนือไม่ได้ครับเพชรลุงนี่โทเทงนี่แกเติมมาเรื่อยครับมาซ้ายมาขวาจับจังหวะได้โฟกัสจับเมื่อไหร่นี่เช็คบินได้เมื่อนั้นครับพยายามจะเน้นที่ลำตัวเลยครับหมัดของโทเทงมาเลยครับฮุกซ้ายทิ้งหมัดขวาเจอหมัดขวาสวนปักหลักแรกเลยครับโอ้ยโอ้โหจังหวะหายใจเข้าพอดีครับโดนเต็มลำตัวนี่แหละครับโอ้ยจังหวะดักสวนด้วยหมัดขวาแล้วครับโทเทงนั้นเล่นงานบริเวณลำตัวเลยครับทำท่าจะไปยั่งอาชีพของโทเทงครับไปเปิดหน้าแลกหมัดแบบนั้นเนี่ยพลาดก่อนครับทางด้านเพชรดุ้งโอ้โหมาดูครับจุดที่เกิดเหตุนี่ครับพยายามจะตบด้วยฮุกซ้ายเป็นลุงสวนด้วยหมัดขวาคืนเหมือนกันครับแล้วนี่กับจังหวะต่อยลำตัวของโทเทงทิ้งด้วยหมัดขวาแล้วโทเทงนี่ครับเล่นงานบริเวณลำตัวเลยครับโอ้แล้วโอ้โหค่อยๆล่วงเลยครับจังหวะรอจะสวนด้วยหมัดขวาครับแต่พอโดนลำตัวนี่จุกครับจบไปเลยครับคุณผู้ชม Oh, alright ladies and gentlemen, let's check out the final prize สนับสนุนโดย Max มวยไทย Facebook Live และ Max มวยไทย Mobile App ท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดจากสนาม Max มวยไทย7วัน7รายการบน Facebook Max มวยไทยและบนระบบ iOS และ Android Max มวยไทย Mobile App ดาวน์โหลดหน้า on iOS and Android No prizeMax Muay Thai Mobile App. Alright, ladies and gentlemen, we have a winner by way of technical knockout blue corner, To Tang. Alright, ladies and gentlemen, we'll be right back after a short break. This is Muay Thai Fighter. ประกาศถึงพี่น้องแฟนแม็กซ์มวยไทยทุกท่าน
ั้งแต่วันที่5กุมภาพันธ์นี้มวยวันจันทร์ถึงวันศุกร์จะเพิ่มเป็น9คู่มวยจัดเต็มความมันครบทั้ง9คู่เพื่อพี่น้องแฟนมวยทุกท่านอย่าลืม5กุมภาพันธ์นี้มวย9คู่ในรายการมวยไทยไฟเตอร์ The Global Fight Champions Challenge และมวยไทยแบทเทิลสนับสนุนโดย Max มวยไทย Facebook Live และ Max มวยไทย Mobile App ท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดจากสนาม Max มวยไทย7วัน7รายการบน Facebook Max มวยไทยและบนระบบ iOS และ Android Max มวยไทย Mobile App ดาวน์โหลด Now on iOS and Android เกษตรกรไทยใช้ปุ๋ย Format พิสูจน์เห็นผลทั่วทุกภาคทั้งข้าวอ้อยมันยางปาล์มข้าวโพดและผักผลไม้ปุ๋ยอินทรีย์ Format บำรุงพืชบำรุงดินปุ๋ยเคมี Format เร่งการเจริญเติบโตและปุ๋ยอินทรีย์เคมีโฟร์แมนเพิ่มปริมาณเพิ่มคุณภาพผลผลิตปุ๋ยโฟร์แมนปุ๋ยของคนไทยคุณภาพเต็มแม็กซ์หาซื้อได้ตามร้านขายปุ๋ยทั่วประเทศห้ามพลาดรายการมวยไทยไฟเตอร์ Ladies and gentlemen welcome back to Muay Thai Fighter เอาล่ะคุณผู้ชมว่ามาลุยกันต่อเลยครับกับรายการมวยไทยไฟเตอร์ตอนนี้เดินทางมาถึงมวยคู่ที่3ของรายการแล้วครับ Alright ladies and gentlemen introducing a Thai warrior fighting out of the blue corner he representing Cha Cheung Sau province 17 years of age ladies and gentlemen let's hear it for Petta Sojotoy Baril Ladies and gentlemen, introducing a Thai warrior fighting out the blue corner. He representing Cha Cheung Sau province, 17 years of age. Ladies and gentlemen, Petta Sojotoy Baril. And his opponent in the red corner, a Thai warrior. He represents Uttaradit province, 25 years of age.Ladies and gentlemen, let's hear it for Pet Pichai To Kong In. Ladies and gentlemen, introducing a Thai warrior fighting out of the red corner, representing Uttaradit province, Pet Pichai.ต่อคงอินเราเดินทางมาถึงคู่ที่3ของรายการกับเพชรพิชัยต่อคงอินครับจะเจอกับเพชรแท้สจต้อย8ริ้วในพิกัด62กิโลกรัมมาครับมุมแดงครับเพชรพิชัยต่อคงอินจากอำเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์ครับวัยเบญจเพศครับปีนี้อายุ25ปีอยู่ที่จริงว่านายอนุวัฒน์ระวังญาติติดตามอยู่ที่ค่ายมวยต่อคงอินครับที่จังหวัดอุตรดิตถ์โดยมีเกาะแก้วสสุริยะเป็นเทรนเนอร์มีดาบตำรวจสันติพงษ์คงอินเป็นผู้จัดการและหัวหน้าค่ายครับส่วนน้องชมมุมน้ำเงินคุณหน้าคุณตาเป็นอย่างดีครับเพชรแท้สจต้อย8ริ้ววัย17ปีจากสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเทรานี่ที่จริงว่านายณัฐพงษ์สารสุขปัจจุบันเก็บตัวซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสจต้อย8ริ้วครับโดยมีนี่ครับสจชัยวัฒน์ป้อเปี่ยมทรัพย์เป็นผู้จัดการและหัวหน้าค่ายแล้วก็มีทางด้านพงศักดิ์เล็กครับ BCK ยิมเป็นเทรนเนอร์เป็นมวยพิกัด62กิโลกรัมนะครับเราเริ่มกันที่51กิโลกรัมแล้วมา 48.5 คู่นี้นั้นขยับเวทขึ้นมาเป็น62กิโลกรัมครับเพชรแท้สจต้อย8เต็มนั้นเคยต่อยรายการใหญ่มาแล้วนะครับเป็นมวยเข่าที่บู้สู้นะครับต้องบอกว่าอายุอานามยังน้อยครับแต่ที่สำคัญกระดูกมวยนี่ยังน้อยครับแต่จิตใจนี่เกินร้อยเลยครับถ้านับสถิตินี่ต้องบอกว่าในระยะ10ฟอร์มหลังของเพชรแท้นี่ต่อยที่แม็กมวยไทยเท่านั้นครับพี่อ้นครับโอ้โหต่อยที่นี่หลังจากที่ต่อยที่นี่แล้วไม่เคยย้ายไปไหนครับเรียกว่าโตกับแม็กมวยไทยคือเริ่มต้นแล้วก็มาพัฒนาการจากที่นี่ครับในระยะเวลาประมาณ2ปีเนี่ยเรียกว่า10กว่าไฟต์เกือบ20ไฟต์ครับไม่เคยย้ายไปไหนครับเรียกว่าโตที่นี่เก่งที่นี่ครับที่สำคัญนั้นต่อยทุกไฟต์นี่สนุกทุกไฟต์แล้วก็เพชรแท้แพ้ชนะไม่รู้ก็แต่สนุกเลยครับโดยเฉพาะเวลาต่อยกับต่างประเทศครับเป็นมวยที่ไม่ว่าแพ้หรือชนะครับชกสนุกแล้ว
ชกถูกใจแฟนมวยครับทำให้มีรายการต่อเนื่องแล้วว่าเดือนชนเดือนครับเพชรแท้สัจต้อย8ริ้วเพชรลูกล่างสูงยาวเลยครับซ้ายกับขวาแล้วครับซ้ายทั้งของเพชรพิชัยครับขวาทั้งของเพชรแท้แล้วครับซ้ายกับขวาจุดตระดิบกับเชิงเซาครับใหญ่เบียดเข้ามาเพชรแท้พยายามจะเน้นที่ขวาแล้วครับพยายามจะตัดล่างระหว่างแข้งซ้ายแล้วครับเพชรพิชัยแข้งซ้ายหน้ามาเลือกครับเพชรพิชัยต่อคงอินซ้ายนี่ชะกัดชะกันเหลือเกินครับในขวางหน้าแล้วฟันด้วยศอกซ้ายทันทีกับเพชรพิชัยอะไรครับเพชรแท้ล็อกในได้พยายามจะไล่แขนเพชรพิชัยไม่ยอมเลยครับพยายามจะขวางหน้าไว้แข่งกันขึ้นบนครับแต่ว่าสุดท้ายนี่มีสับต่อสลับมาสำหรับเพชรพิชัยเพชรแท้จะลอยหน้าลอยตาไม่ได้แล้วครับตอนนี้เพชรพิชัยเล่นงานบริเวณลำตัวด้วยหมัดซ้ายเลยครับพยายามเข้าหาทีขวานำร่องระหว่างแข้งซ้ายโอ้ยกลายเป็นมวยจุกจิกไปแล้วครับเพชรพิชัยต่อของอินนะชกมุมแดงเพชรแท้มีเข่าอย่างเดียวไม่ได้ครับต้องมีอู้ตื่นเข้ามาด้วยพยายามจะขยับแล้วพยายามจะเด้งที่แข้งขวาแล้วครับอาศัยความสูงความยาวแล้วครับเพชรแท้เพชรแท้ขี่แม่พยายามทำลายจังหวะแล้วครับแล้วตัดล่างสวยงามจริงๆก็ตรงนี้นี่นะครับเขี่ยบอๆก็ล้มแล้วครับจังหวะมันได้ครับเพชรแท้ตอนนี้แหมจับจังหวะได้ดีโยกเข้าหาเจอแข้งขวาสวนเพชรแท้ประเภทไม่มียอมอยู่แล้วครับแต่จะเป็นเครื่องดีเซลครับเพชรแท้ต้นๆอาจจะมีเก้งก้างไปบ้างครับรอจับในได้เมื่อไหร่ในลุ้นได้ยาวๆเอาละครับวงในเสียบด้วยเขาขวาทันทีครับเพชรแท้แม้ว่าเพชรพิชัยจะพยายามขวางหน้าไว้นะครับหมายแล้วก็แข้งขวาของเพชรแท้ครับมีแข้งเข้ามาเสริมครับแข้งขวามาเป็นอาวุธเสริมเพชรแท้เอาละครับขวาที่หนึ่งมา3เม็ดติดๆครับขวาต่อยขวาของเพชรแท้นั้นทำได้ดีครับเพชรพิชัยเดินเข้าไปหาโดนแข้งขวามาโอ้ยจังหวะเข้าคอสพอดีครับลูกนี้ของเพชรของเพชรแท้โอ้หลวมไม่ได้เลยครับหลวมไม่แกเน้นเลยครับแข้งขวาของเพชรแท้เพชรใหญ่โยกเข้ามาพยายามจะตบด้วยหมัด1 2เพชรแท้นั้นได้เคลียร์ได้จังหวะแล้วครับจับจังหวะได้แล้วครับแข้งขวาของเพชรแท้ได้นั้นวัดระยะไปเรื่อยครับนะครับเริ่มทําเกมได้ครับเพชรตัดเพชรกับมวยคู่นี้เพชรแท้กับเพชรพิชัยวงในพยายามจะไล่แขนกดลงมาเสียบด้วยซ้ายเลยครับเพชรแท้เอาละครับประเภทช้าแต่ชัวร์ครับเพชรแท้เพชรพิชัยก็ออกอาวุธจุกจิกไปเรื่อยครับขวาแข้งซ้ายเจอเข่าขวาสวนพยายามจะสวนด้วยเข่าซ้ายเลยครับแต่ดูครับจังหวะวงในเพชรแท้แกล็อกได้เลยครับเข้าสู่เกมได้ครับเพชรแท้วงในนี่ไล่แขนมาแล้วก็เสียบซ้ายเน้นๆจังหวะมันก็คือทำได้ดีเพชรพิชัยขวางหน้าไว้แล้วฟันด้วยศอกซ้ายเพชรแท้พยายามจะเน้นที่แข้งหมดยกที่1ครับประกาศถึงพี่น้องแฟนแม็กซ์มวยไทยทุกท่านตั้งแต่วันที่5กุมภาพันธ์นี้มวยวันจันทร์ถึงวันศุกร์จะเพิ่มเป็น9คู่มวยจัดเต็มความมันครบทั้ง9คู่เพื่อพี่น้องแฟนมวยทุกท่านอย่าลืม5กุมภาพันธ์นี้มวย9คู่ในรายการมวยไทยไฟเตอร์ The Global Fight Champions Challenge และมวยไทยแบทเทิลสนับสนุนโดย Max มวยไทย Facebook Live และ Max มวยไทย Mobile App ท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดจากสนาม Max มวยไทย7วัน7รายการบน Facebook Max มวยไทยและบนระบบ iOS และ Android Max มวยไทย Mobile App ดาวน์โหลดหน้า on iOS and Android ทีที่3ของรายการครับยกแรกนั้นแลกกันสนุกเลยครับซ้ายกับขวาครับเพชรแท้นั้นมีแข้งขวาที่อันตรายในขณะที่เป็นพี่ชัยนั้นมีแข้งซ้ายครับจังหวะเพชรตัดเพชรดูครับจังหวะตัดล่างของเพชรพิชัยเพชรพิชัยพยายามจะเน้นที่แข้งขวาแล้วต่อยขวาแล้วครับนี่กับจังหวะขวาล่างจะทำได้ดีครับแต่หลังจากนั้นดูครับแข้งขวาของเพชรแท้นี่พอจับจังหวะได้นี่แกวางเนื้อเนื้อเน้นๆเลยครับแต่ว่าทำได้ดีในช่วงต้นเกมท้ายเกมครับดีคนละช่วงจังหวะครับยกที่หนึ่งผ่านไปหนึ่งยกก็ยังกำกึ่งคู่ขี้ครับมากันต่อยกที่2ครับเพชรแท้ล็อกในได้ตีด้วยซ้ายตีด้วยขวาแล้วพยายามจะเสียบด้วยเข่าซ้ายเลยครับนี่ครับเริ่มเดินเกมเต็มที่ครับทางด้านเพชรแท้จับในได้ยกไปเรื่อยครับเอาแล้วครับเด้งตีทีนึง
วงในนั้นเป็นพื้นที่ของเขาเลยครับแต่เพชรพิชัยพยายามจะขวางหน้าไว้ขวางไม่อยู่ครับดูครับแม่แกกดแล้วพยายามจะเด้งด้วยเข่ากดลงมาโอ้ยเจอศอกซ้ายเข้าไปโอ้โหแทงเพลินครับเพชรแท้โดนสับศอกทีเดียวครับสถานการณ์เปลี่ยนทันทีครับตอนนี้โอ้โหกำลังขย่มตีอยู่ดีๆครับเพชรแท้จังหวะไล่แขนนิดเดียวครับเจอศอกซ้ายของเพชรพิชัยเพชรพิชัยขี่ขวาเอาละครับขยับเข้ามาตบด้วยขวาแล้วพยายามจะล็อกในครับเพชรแท้ล็อกได้แล้วตีด้วยขวาเพชรพิชัยพยายามจะเน้นที่ศอกครับแต่เพชรแท้ไม่สนแล้วครับเพชรแท้โดนไป1นับครับเสียไป1คะแนนพยายามเปิดเกมเร่งเกมขึ้นมาครับแต่ก็ต้องระวังศอกดาบ2ของราชพิชัยเอาไว้ให้ดี1คะแนนนี่ไม่ได้ปัญหาแล้วครับล็อกได้แต่เสียบด้วยเขาซ้ายเอาละครับเสียบด้วยขวาพยายามจะเน้นที่ศอกขวาแล้วครับเพชรพิชัยโอ้นี่แหละครับมีแข้งศอกทั้งศอกทั้งแข้งมาครับตอนนี้เพชรพิชัยตับทีไรนี่เห็นอาการทุกทีครับตอนนั้นเพชรแท้เพชรแท้พยายามจะเล่นเครื่องเอาคืนเลยครับอยากเข้ามาเจอแข้งซ้ายของเพชรพิชัยแล้วต่อยซ้ายแน่หมายแล้วครับจังหวะวางแข้งซ้ายครับพอโดนศอกซ้ายเข้าไปนี่ออกอาการแย่งหรือเปล่าครับเพชรแท้ตับไปเรื่องเพชรพิชัยคอยตับคอยเติมไปเรื่อยแกขวางง่ายอยู่เลยครับแต่แดงนัดสองขวามาเป็นตัวช่วยขยับเข้ามาเสียบด้วยซ้ายแล้วล็อกในเพชรพิชัยขวางหน้าแล้วเสียบด้วยเข่าขวาคือนี่นะครับเล่นเก่งขึ้นมาทีนึงเพชรแท้จับในได้ก็เริ่มมีตุ้มมีเสียงมีเฮมีฮามาบ้างครับโอ้ยฝั่งด้วยสองขวาแล้วขวางหน้าดูครับจังหวะดีจริงๆครับเพชรพิชัยแต่วงในนี่อย่าประมาทครับเพชรแท้แกเสียบดูครับพยายามจะยัดไส้เลยครับตีด้วยขวาหมุนเหลี่ยมมาตีด้วยขวาครับเริ่มทำเกมมาเรื่อยครับขยับทำเกมขึ้นมาเพชรแท้ขอไม่ได้ครับจะมีเวลาจะมีโอกาสโอ้โหอย่าช็อตอย่าบดให้เห็นนะครับดูครับแกเสียบเนื้อเลยครับเพชรแท้เอาละครับเพชรชัยพยายามจะงัดหมัดเลยจะช่วยเจอเขาซ้ายส่วนที่แกเสียบด้วยเขาขวาตั้งกระแพงขาไว้เลยครับแหมกระโจนจะสับศอกซ้ายครับยังหาโฟกัสไม่เจอครับตอนนี้ศอกซ้ายของทางด้านเพชรชัยเพชรแท้ล็อกได้เพชรชัยพยายามจะเสียบด้วยเขาซ้ายครับเดินเกมต่อครับเพชรแท้ขวาทิ้งด้วยหมัด1 2ของเพชรชัยแต่วางแค่ขวาวืดเติมตบด้วยหุบขวาตอนนี้เลือกป้าครับเพชรชัยไม่บุมบามเรียกว่าเน้นทุกหมัดเน้นทุกลูกครับแต่เสียบด้วยขวาเอาละครับหมดยกที่2สนับสนุนโดย Max มวยไทย Facebook Live และ Max มวยไทย Mobile App ท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดจากสนาม Max มวยไทย7วัน7รายการบน Facebook Max มวยไทยและบนระบบ iOS และ Android Max มวยไทย Mobile App ดาวน์โหลด Now on iOS and Android กเกษตรกรไทยใช้ปุ๋ย Foreman พิสูจน์เห็นผลทั่วทุกภาคทั้งข้าวอ้อยมันยางปาล์มข้าวโพดและผักผลไม้ปุ๋ยอินทรีย์ Foreman บำรุงพืชบำรุงดินปุ๋ยเคมี Foreman เร่งการเจริญเติบโตและปุ๋ยอินทรีย์เคมี Foreman เพิ่มปริมาณเพิ่มคุณภาพผลผลิตปุ๋ย Foreman ปุ๋ยของคนไทยคุณภาพเต็มแม็กซ์หาซื้อได้ตามร้านขายปุ๋ยทั่วประเทศห้ามพลาดรายการมวยไทยไฟเตอร์ชมการต่อสู้ของสุดยอดนักชกระดับโลกในศึกมวยไทย3ยกสุดมันถ่ายทอดสดตรงจากสนาม Max มวยไทยสเตเดียมพัทยาจุดเปลี่ยนของเกมอยู่ที่ศอกซ้ายของเพชรพิชัยเลยครับในขณะที่เพชรแท้นั้นพยายามจะเล่นเกมแล้วก็ทำได้ดีด้วยกับวงในแต่พอมาเจอศอกนี่สุดเลยครับเจอกรรมการนับ8นี่ครับโอ้โหแกปักเข้ามาเต็มๆกระดองค้างเลยครับเกือบรวมนิดเดียวครับจังหวะไล่แขนแล้วปักด้วยศอกซ้ายของเพชรพิชัยครับร่วงเลยครับแต่หลังจากนั้นนี่แกพยายามจะเหน็บด้วยเข่าซ้ายเข่าขวาแล้วครับพยายามจะยัดไส้ครับแล้วก็ทำได้ดีด้วยครับเพชรแท้เอาละครับอยู่ที่ยกนี้แล้วครับว่ากันต่อเลยครับจังหวะต่ออีก3นาทีที่เหลือครับยกสุดท้ายมาแล้วครับเพชรแท้ขณะเดินยกเข้าหาแหมเข้าไปนี่ไปโดนหมัดซ้ายหมัดฮุกซ้ายโต้คืนมาพยายามจะยัดด้วยเข่าแล้วครับเพชรใจไม่หนีแล้วครับขยับมาทิ้งด้วยหมัดบริเวณลำตัวแล้วล็อกนายพยายามจะขวางหน้าแล้วเสียบด้วยเข่าซ้ายเจอเข่าขวาสวน
ครับยังไม่ท้อครับเดินเข้าไปไล่ไปที่มุมกลางครับขยับโดยยกมาหาเสียบด้วยขวางเอาไว้ครับเพชรพิชัยก็ไม่ยอมเพชรแท้นั้นพยายามจะยัดไส้เลยครับพยายามจะเบียดเข้ามาทิ้งด้วยหมัดขวาแล้วล็อกไหนเสียบด้วยซ้ายโอ้เพชรพิชัยตบด้วยหุ้กขวาแล้วเติมด้วยหมัดซ้ายแล้ววงในขวางหน้าเจอเข่าขวาสวนนี่ครับจังหวะเดินที่ทำได้ดีครับเพชรแท้แต่พอแกหยุดเกมผ่อนเกมเมื่อไหร่นี่เพชรพิชัยก็หาจังหวะโต้ได้ทันทีทันควันเหมือนกันอยากเข้าหาแล้วครับล็อกนายได้เพชรพิชัยสวนด้วยศอกซ้ายพยายามจะขวางหน้าไว้เสียบด้วยเข่าขวาเลยครับเพชรแท้และเสียบด้วยเข่าซ้ายอ้าวอย่าสะดุ้งนะครับอย่าสะดุ้งอย่าตัวแข็งครับโดนเข่าเข้าไปในอาการตัวเพชรกลัวขอดเหมือนกันครับทางด้านเพชรพิชัยอยู่ที่ว่าเพชรแท้จะเติมเกมได้ทันท่วงทีหรือเปล่าโอ้โหหลวงเข้ามานี่เจอทีแล้วขวางหน้าฟันด้วยศอกขวาเสียบด้วยเข่าซ้ายเจอเข่าซ้ายสวนวงในทำได้ดีครับเพชรแท้แต่พอแกผ่อนเกมนี่โดนสอดเข้าไปเอาละเริ่มมีอาการไม่ดีอีกทีเหมือนกันตะครุบเลยครับเพชรแท้ล็อกในได้เพชรชัยขวางหน้าแล้วพยายามจะปักด้วยศอกสวนปักด้วยศอกขวาแล้วครับเพชรแท้ไล่แขนเสียบด้วยเข่าซ้ายนี่นะครับตามสูตรแม่ไม้มวยนะครับมวยเข่าต้องแก้ด้วยลูกศอกดูว่าจะตรงตามตำราหรือเปล่าโอ้โหเจอเกี่ยวเลยเททิ้งเลยครับเพชรแท้ยังไม่ท้อเพชรชัยเสียบขวาเลยครับโอ้ยแล้วปักไปสองแม่หัวชุบหัวชุนเลยครับดอกนี้รอจังหวะเอาแล้วครับต่อไปทีหนึ่งเต็มกระโดงคางครับคนเปลี่ยนครับลูกนี้ทางด้านเพชรแท้โอ้โหโดนสองที่ออกการไม่ดีให้เห็นเลยครับเพชรแท้เพชรชัยได้ใจเลยครับเอาก็มาเสียบขวาแล้วขวางหน้าไว้เรียกว่าทำเกมเริ่มจะตีตึ้งขึ้นมาครับแต่จังหวะสุดท้ายไปโดนหมัดโดนสอกนะครับเตรียมเกมเอาแล้วจับในได้เพชรแท้เพชรพิชัยก็พยายามเป็นเป้านิ่งครับอาจจะว่าเสียบซ้ายคืนเหมือนกันแล้วปักด้วยศอกซ้ายโอ้จังหวะขวางหน้าแกทำได้ดีครับเพชรพิชัยแต่วางแข้งขวาแล้วพยายามจะเบียดเข้ามาเพชรเจอเพชรพิชัยปักด้วยศอกขวาอีกแล้วครับแผลเรียกว่าตอนนี้มีเข่าอย่างเดียวครับเพชรพิชัยนี่มีหลากหลายพยายามพุ่งมาแทงโอ้โหลูกนี้ครับเข้าเต็มลิ้นปีครับแม่โอ้แต่เรื่องหัวใจสู้ดีเกินร้อยแล้วครับเพชรแท้ต้องชมเธอครับวันนี้สปริตของนักสู้ครับเพชรแท้แพ้ชนะไม่เป็นไรครับสู้เต็มที่เพชรชัยพยายามจะล็อกในเพชรแท้นั้นเสียบด้วยซ้ายด้วยขวาเลยครับเดินเข้าหาต่อยเพชรชัยตอนนี้ชิงเดินครับครบ3ยกครับสู้กันมา3ยกเต็มๆครับเบียดกันมา3ยกก็บอกว่าทำหน้าที่ได้ดีทั้งคู่ครับพยายามจะเสียบขวาเสียบซ้ายครับแต่เจอศอกดูครับแกขวางเอาไว้อยู่เลยครับใช้ขวางแล้วก็รอจังหวะดีๆแล้วปักด้วยศอกขวานี่เลยครับแม่หัวซุกหัวซุนเลยครับดูครับแกจังหวะแกตกแขนแล้วนี่ครับปักด้วยศอกเลยครับโอ้โหออกการหน้ามืดเลยครับโดนเข้าไปศอกนี้ดูกันอีกทีครับดูครับจังหวะไล่แขนแล้วปักด้วยศอกขวาแล้วก็ไปลุ้นกันต่อบนเวทีครับLadies and gentlemen, the fighter prize. สนับสนุนโดย Max มวยไทย Facebook Live และ Max มวยไทย Mobile App ท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดจากสนาม Max มวยไทย7วัน7รายการบน Facebook Max มวยไทยและบนระบบ iOS และ Android Max มวยไทย Mobile App ดาวน์โหลด now on iOS and Android.No prize. Max มวยไทย Mobile App. Alright, ladies and gentlemen, of the three rounds of action, we go to the judges' scorecard for the winner! Red Corner! Pet Pichai, Ta Hong In. Alright, ladies and gentlemen, we'll be right back after a short break. Next fight, Thailand versus Japan.And this is Muay Thai Fighter! เกษตรกรไทยใช้ปุ๋ยฟอร์แมนพิสูจน์เห็นผลทั่วทุกภาคทั้งข้าวอ้อยมันยางปาล์มข้าวโพดและผักผลไม้ปุ๋ยอินทรีย์โฟร์แมนบำรุงพืชบำรุงดินปุ๋ยเคมีโฟร์แมนเร่งการเจริญเติบโตและปุ๋ยอินทรีย์เคมีโฟร์แมนเพิ่มปริมาณเพิ่มคุณภาพผลผลิตปุ๋ยโฟร์แมนปุ๋ยของคนไทยคุณภาพเต็มแม็กซ์หาซื้อได้ตามร้านขายปุ๋ยทั่วประเทศ
สนับสนุนโดย Max มวยไทย Facebook Live และ Max มวยไทย Mobile App ท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดจากสนาม Max มวยไทย7วัน7รายการบน Facebook Max มวยไทยและบนระบบ iOS และ Android Max มวยไทย Mobile App ดาวน์โหลดหน้า on iOS and Android ห้ามพลาดรายการมวยไทยไฟเตอร์ชมการต่อสู้ของสุดยอดนักชกระดับโลกในศึกมวยไทย3ยกสุดมันถ่ายทอดสดตรงจากสนาม Max มวยไทยสเตเดียมพัทยาอังคารนี้พบกับคู่มันประจำรายการซันโต้ครูดามยิมปะทะต้นศักดิ์สิทธิ์ป๋าเดชและคู่เดือดประจำรายการสมิงดำอบต.แสงตุ้งยิมปะทะผู้พานเล็กเกียรติตะวันชัยแฟนมวยพันธุ์แท้ห้ามพลาดมวยไทยไฟเตอร์ถ่ายทอดสดอังคารที่26กุมภาพันธ์นี้เวลา 18:25 นทางช่องนาว26มะนาวทำอะไรอยู่ครับกำลังดูคลิปมวยไทยค่ะย้อนหลังผ่านทางแอปพลิเคชันแม็กมวยไทยค่ะวันนี้ก็ทุกคนสามารถดาวน์โหลดกันได้ฟรีแล้วนะคะทั้ง Android แล้วก็ iOS ด้วยก็อย่าลืมดาวน์โหลดกันนะคะLadies and gentlemen, welcome back to Muay Thai Fighter. And now let's move on to our first fourth fight, Thailand versus Japan. คุณผู้ชมครับมาลุยกันต่อเลยครับกับมวยคู่ที่4ของรายการมวยไทยไฟเตอร์นักชกไทยเจอกับนักชกจากประเทศญี่ปุ่นครับ Alright, ladies and gentlemen, introducing a Japanese warrior fighting from the blue corner, 38 years of age, training at Kobuchi no Kai Gym.Ladies and gentlemen, let's hear it for Kunitaka Fujiwara! Ladies and gentlemen, introducing a Japanese warrior fighting out of the blue corner. He representingKobuchi no Kai Gym. Ladies and gentlemen, Kunitaka Fujiwara. And his opponent in the red corner, a Thai warrior, he representing Rayong Province. 18 years of age. Ladies and gentlemen, let's hear it for Pet Free Rayong. Introducing a Thai warrior fighting out of the red corner, he representing Rayong Province, 18 years of age, Pet Free Rayong. เดินทางมาถึงคู่ที่4ของรายการครับ Pet Free Rayong ครับจะเจอกับคุณนิทักกะฟูจิวาระนักชกจากญี่ปุ่นครับ60กิโลกรัมนักชกมุมแดงครับ Pet Free Rayong วัย18ปีจากอำเภอเมืองจังหวัดระยองครับมีชื่อจริงว่านายจิรพลรุ่งคำเก็บตัวฝึกซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยต้อยธุรกิจบันเทิงครับโดยมีคุณต้อยห้วยโป่งเป็นผู้จัดการและหัวหน้าค่ายส่วนมุมน้ำเงินครับคุณนิทักกะฟูจิวาระครับนักชกชาวญี่ปุ่นปัจจุบันมาเรียกว่าบินมาฝึกซ้อมที่ค่ายมวยเกียรติทรงฤทธิ์ครับโดยมีคุณเบนเกียรติทรงฤทธิ์เป็นผู้จัดการและหัวหน้าค่ายทีนี้เจอกันในพิกัด60กิโลกรัมคุณนิทักกะฟูจิวาระนั้นนักชกจากญี่ปุ่นเป็นมวยที่ต่อยหมัดได้ดีเลยครับแล้วพี่เลี้ยงนั้นก็มีฮิซาชิครับเดินทางตรงมาจากญี่ปุ่นเลยครับฮิซาชินี่คู่ปรับเก่าของยุทธจักรเพชรอาศิระแหละครับเรียกว่านักชกในพิกัด51-52กิโลกรัมนี่ใครไม่เคยชกกับฮิซาชินี่ถือว่าคุยกับเขาไม่รู้เรื่องครับ ชกมาหมดแล้วครับฮิซาชิไม่ว่าจะเป็นจิรกิจแก้วสำลิดไปยักหนึ่งชุดจักรนี่ปะทะมาหมดแล้วครับในเวทนี้นี่ใครก็ได้ครับเป็นมวยที่กล้าต่อยเลยครับฮิซาชิโอ้โหรูปร่างนั้นเพชรได้ร้อยกว่าครับแต่ส่วนหนานั้นอยู่ที่คุณนิทักกะแหละครับคุณเบนครับขึ้นไปถอดมงกุฎให้กับคุณนิทักกะบอกว่าในวงการมวยของแม็กมวยไทยนี่ถ้าเกิดพูดถึงนักชกจากกัมพูชาท่านยกให้ชอรัตนชัยครับแต่ถ้านักชกจากญี่ปุ่นนี่ต้องเกียรติทรงฤทธิ์ครับผมโอ้โหนี่เป็นคุณเบนนี่สืบสานตำนานความยิ่งใหญ่ของค่ายมวยเกียรติทรงฤทธิ์คุณพ่อคือคุณทรงฤทธิ์แทนทรัพย์ครับจากคุณทรงฤทธิ์แหละครับคุณพ่อครับค่ายมวยเกียรติทรงฤทธิ์นี่ต้องบอกว่า
สร้างชื่อเสียงมาโอ้โห 4-50 ปีแล้วครับนักชกที่สร้างชื่อก็คือช้างเผือกเกียรติทรงฤทธิ์ครับนักชกในตำนานเกิดในอดีตเคยเตะคาราเต้จนขาหักมาแล้วล่ะครับเอาละครับโอ้เพชรพยายามจะตัดล่างครับคุณนิตากาพยายามจะเบียดเข้าหาแล้วคุณนิตากาเล่นงานฐานล่างก่อนแล้วตบด้วยฮุกซ้ายโอ้ยหน้าเข้ามาไปเหมือนกันแล้วฟันด้วยศอกซ้ายเลยคุณนิตากาเอาละครับบอกว่างานนี้ไม่ใช่งานง่ายครับเพชรนี่จะเดินก้าวเข้าไปสิ้นในงานนี่คิดว่าคิดผิดคิดใหม่ครับคุณนิตากานี่ประเภทอันตรายรอบด้านเหมือนกันเพชรพยายามจะเอาหัวก้านคอแล้วครับเลยวางซ้ายวืดเจอลงโทษด้วยหมัดฮุกซ้ายเลยครับคุณนิตากาพยายามจะใช้หมัดฮุกซ้ายแล้วก็ขวาตรงให้เป็นประโยชน์แล้วครับพยายามไม่ปะทะครับคุณนิตากาหาครับวงในนี่ยอมให้ตีครับไม่มีขืนไม่มีดันตู้แต่พงผักออกมานี่มีลุ้นที่ปัดเท่านั้นครับตอนคืนเลยค่ะโอ้ยก้าวเข้าไปเสียบขวาแล้วปักด้วยศอกขวาแล้วก็เพชรแล้วล็อกในนิตากาพยายามจะขวางหน้าไว้แล้วเสียบด้วยเข่าขวาคืนครับมวยไทยนี่มีศาสตร์อาวุธที่มีลูกแก้ลูกกันครับอยากจะปักด้วยศอกขวาได้ดูครับโอ้จังหวะดึงแล้วคืนด้วยหมัดของคุณนิตากาแกทำได้ดีครับโดยเฉพาะฮุกซ้ายและขวาตรงครับมาแล้วก็ฮุกซ้ายเข็มพยายามเดินเข้าหาโอ้โหลูกนี้เสียบเน้นเน้นเสียบแน่นแน่นครับแต่กว่าจะเสียบกว่าจะจับได้ก็เรียกว่าฝ่าสารพัดอาวุธของธนายักนักชกหนุ่มน้ำเงินเข้าไปเพชรขยับเข้ามาคุณนิตากาเล่นงานบริเวณลำตัวโอ้โหนี่แหละครับคู่เป็นการขัดคำครับไล่ขยมเขาอยู่ดีๆครับระวังหน้าแต่ไม่ได้ระวังลำตัวแล้วครับคุณนิตากาแกชกช่วยจังหวะนั้นเลยครับฮุกครับบริเวณลำตัวครับโอ้โหเห็นหน้าท้องยาวๆลำตัวยาวๆนี่เน้นเป้าใหญ่เป็นหลักของคุณนิตากามาดูภาพช้าๆครับจังหวะตวัดก้านคอคุณนิตากาตบด้วยฮุกซ้ายทันทีครับเตือนมาหลายครั้งแล้วนี่ครับจังหวะก้าวเข้ามาแกฮุกซ้ายเลยครับดูครับจังหวะฮุกซ้ายของคุณนิตากาแล้วล่วงเลยครับโอ้ยถ้าเป็นสมภพศรีสมวงแกบอกว่าฮีฉุกครับบาลีในตำนานครับโอ้โหดูครับจังหวะตบด้วยฮุกซ้ายของคุณนิตาการ่วงเลยครับเพชรแล้วก็ไปลุ้นกันต่อบนเวทีครับ Alright ladies and gentlemen the fighter prize สนับสนุนโดย Max Muay Thai Facebook Live และ Max Muay Thai Mobile App ท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดจากสนาม Max Muay Thai 7วัน7รายการบน Facebook Max Muay Thai และบนระบบ iOS และ Android Max Muay Thai Mobile App ดาวน์โหลด now on iOS and AndroidNo prize. Max Muay Thai mobile app. All right, ladies and gentlemen, we have a winner by way of technical knockout. Blue corner, Kunitaka Fujiwara. All right, ladies and gentlemen, we'll be right back after the short break. This is Muay Thai Fighter.ไทยใช้ปุ๋ยฟอร์แมนพิสูจน์เห็นผลทั่วทุกภาคทั้งข้าวอ้อยมันยางปาล์มข้าวโพดและผักผลไม้ปุ๋ยอินทรีย์ฟอร์แมนบำรุงพืชบำรุงดินปุ๋ยเคมีฟอร์แมนเร่งการเจริญเติบโตและปุ๋ยอินทรีย์เคมีฟอร์แมนเพิ่มปริมาณเพิ่มคุณภาพผลผลิตปุ๋ยฟอร์แมนปุ๋ยของคนไทยคุณภาพเต็มแม็กซ์หาซื้อได้ตามร้านขายปุ๋ยทั่วประเทศสนับสนุนโดย Max Muay Thai Facebook Live และ Max Muay Thai Mobile App ท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดจากสนาม Max Muay Thai 7วัน7รายการบน Facebook Max Muay Thai และบนระบบ iOS และ Android Max Muay Thai Mobile App ดาวน์โหลด now on iOS and Android ห้ามพลาดรายการมวยไทยไฟเตอร์ชมการต่อสู้ของสุดยอดนักชกระดับโลกในศึกมวยไทย3ยกสุดมันถ่ายทอดสดตรงจากสนาม Max Muay Thai Stadium พัทยาอังคารนี้พบกับคู่มันประจำรายการซันโต้ครูดำยิมปะทะต้นศักดิ์สิทธิ์ป๋าเดชและคู่เดือดประจำรายการสมิงดำอบต.แสงตุ้งยิมปะทะผู้พานเล็กเกียรติตะวันชัยแฟนมวยพันธุ์แท้ห้ามพลาดมวยไทยไฟเตอร์ถ่ายทอดสดอังคารที่26กุมภาพันธ์นี้เวลา 18:25 น.ทางช่องดาว26มะนาวทำอะไรอยู่ครับกำลังดูคลิปมวยไทยค่ะย้อนหลังผ่านทางแอปพลิเคชันแม็กมวยไทยค่ะวันนี้ก็ทุก
คนสามารถดาวน์โหลดกันได้ฟรีแล้วนะคะทั้ง Android แล้วก็ iOS ด้วยก็อย่าลืมดาวน์โหลดกันนะคะLadies and gentlemen, welcome back to Muay Thai Fighter. คุณผู้ชมครับมาลุยกันต่อเลยครับกับรายการ Muay Thai Fighter และตอนนี้เดินทางมาถึงมวยคู่เอกประจำรายการกันแล้วครับ Alright, ladies and gentlemen, introducing a Thai warrior fighting out of the blue corner. He representing Surin Province, 26 years of age. Ladies and gentlemen, let's hear it for Pat Sikorn, Ut Ubon Jim.Introducing a Thai warrior fighting out of the blue corner. He representing Surin Province, 26 years of age. Ladies and gentlemen, let's hear it for Pat Sikorn, Ut Ubon Jim. And his opponent in the red corner, a Thai warrior. He representing Sikkim Nakhon Province, 22 years of age.Ladies and gentlemen, let's hear it for Kayasit Kiyata Wanchai! Ladies and gentlemen, introducing a Thai warrior fighting out of the red corner. He representing Sikkim Nakhon Province.22 years of age. Let's hear it for Kayasit Kiyata Wanchai. เราเดินทางมาถึงคู่ที่5ของรายการครับกายสิทธิ์เกียรติวัฒน์ชัยครับจะเจอกับเป็นสีขอนอุดอุบลยิมครับ60กิโลกรัมมุมแดงครับกายสิทธิ์เกียรติวัฒน์ชัยวัย22ปีจากอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครครับกายสิทธิ์มีชื่อจริงว่านายจิรพันธ์ชุ่มแก้วครับติดตามอยู่ในค่ายมวยเกียรติวัฒน์ชัยที่จังหวัดสกลนครมีลำน้ำพองปอพงสว่างเป็นเทรนเนอร์แล้วก็มีคุณวิรัตปุริเศษครับเป็นผู้จัดการและหัวหน้าค่ายทางด้านมุมน้ำเงินครับเพชรศรีขอนอุดอุบลยิมวัย26ปีจากอำเภอศรีขอนลำพูจังหวัดสุรินทร์มีชื่อจริงว่านายธวัชชัยเทพศรีติดตามอยู่ในค่ายมวยพอเพิ่มทรัพย์ครับโดยมีคุณเพิ่มพอเพิ่มทรัพย์เป็นผู้จัดการและหัวหน้าค่ายคู่นี้นั้นเจอกันในพิกัด60กิโลกรัมครับเพชรศรีขอนนั้นเป็นมวยที่ใช้อาวุธศอกได้ดีครับก็อย่ากระพริบตาครับลูกศอกของทางด้านเพชรศรีขอนนี่พลิกสถานการณ์มาหลายไฟด้วยกันครับกายสิทธิ์นี่กำลังไหว้ครูอยู่กลางเวทีครับนึกถึงครูบาอาจารย์เพชรศรีขอนนี่ฮะแต่ปักหลักรอที่มุมตัวเองครับมุมน้ำเงินกรรมการชัยนาทหารวิเศษครับทำหน้าที่ตัดสินบนเวทีรูปร่างสรีระปัดหัวตัวเท่าเลยครับคู่นี้วันนี้นี่อุดอุบลยิมนั้นส่งเข้าประกวด2รายครับรายแรกนั้นเพชรสุรินทร์อุดอุบลยิมครับคู่แรกของรายการนั้นพลิกแพ้ไปแล้วครับมาดูเพชรศรีขอนบ้างครับผลงานของเพชรศรีขอนอุดอุบลยิมวันนี้น่าจะกลับค่ายน่าจะกลับค่ายเป็นพระทั้งค่ายหรือว่าจะเป็นมารสักคนครับก็ต้องบอกว่าแพ้เป็นพระชนะเป็นมารก็ไม่อยากจะเป็นพระเท่าไหร่ครับ ถ้าเปรียบเทียบแบบนั้น อยากจะเป็นมารบ้างครับวันนี้จะประสบความสำเร็จคว้าชัยชนะกับค่ายสักคนหรือเปล่าครับอุดอุบลยิมเราเคยประสบการณ์ที่เดินทางไกลๆแล้วนักมวยแพ้ยกค่ายนี่มันเหนื่อยเหลือเกินนะพี่อ้นนะกว่าจะกลับถึงค่ายนะโอ้โหบรรยากาศห่อเหี่ยวเหลือเกินครับโอ้เหมือนดับชิดว่าแล้วครับ500กิโลนี่เป็น 2,000 กิโลเลยครับเข้าใจการทำมวยเวลาชนะมาก็โอ้โหกระดีกระดานมีซึ่งมีเสียงครับแล้วครับพยายามจะสวนด้วยหมัด 1-2 เลยครับกายสิทธิ์เมื่อกี้นี่ทักทายด้วยศอกซ้ายเลยครับเล่นงานเพชรศรีขอนที่เป็นจอมศอกนะครับนี่นะครับกระโดดเขาเกมพอกันครับ
อยู่ที่ว่าจังหวะใครจะจับจังหวะได้ดีกว่ากันโอ้โหมาแล้วครับต่อขวาเริ่มคำแดงเด็กครับโอ้ยเอาแล้วครับกระโดดเข่าลอย2ชั้นเข้าเต็มลิ้นปี่ครับโอ้ยต้องไปดูภาพช้าครับเป็นไฮไลท์แห่งปีจังหวะพลาดเพียงแค่เสี้ยววินาทีครับโอ้โหเป็นช็อตที่สวยงามเลยครับเชื่อว่าหลายท่านนี่มองไม่ทันครับมองไม่ทันแน่นอนครับมาเร็วเหลือเกินครับสับสอกขวาแล้วก็ตามด้วยกระโดดเข่าลอย2ชั้นครับเข้าเต็มลิ้นปี่โอ้โหเป็นศิลปะแม่ไม้มวยไทยที่อันตรายครับเรามีภาพช้าๆดูครับนี่ครับแม่ทักทายด้วยศอกซ้ายก่อนเลยครับกายสิทธิ์เล่นงานเอาดูครับโอ้ยจังหวะกระโดดเข่าลอยเด้งเชือกมารับเข่าครับทางด้านกายสิทธิ์อย่าปั๊บแกกระโดดเข้าใส่เลยครับนี่ครับโอ้ยสวยงามจริงๆครับเข่าลอยดอกนี้นี่ครับเจอศอกขวาก่อนครับแล้วเป๋ไปชนเชือกครับแกกระโดดเข้ามากระโดดเข่าลอยใส่ครับโอ้เป็นปลายคางครับไม่ลิ้นปี่ครับลูกนี้โอ้โหโฟกัสที่ปลายคางครับโดนเข้าไปสวยงามจริงๆครับเอาแล้วก็ไปลุ้นกันต่อบนเวทีครับWhoa, what a fight, ladies and gentlemen. Let's check out the fighter prize. สนับสนุนโดย Max Muay Thai Facebook Live และ Max Muay Thai Mobile App ท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดจากสนาม Max Muay Thai 7วัน7รายการบน Facebook Max Muay Thai และบนระบบ iOS และ Android Max Muay Thai Mobile App ดาวน์โหลดหน้า on iOS and Android.No prize Max มวยไทย Mobile App คือประจอมในช่องนาว26อย่าเพิ่งรีบเปลี่ยนช่องนะเดี๋ยวเราต่อมวยคู่เดียวนะครับ Alright ladies and gentlemen We have a winner By way of technical knockout Blue Corner เพชรสีขอนอูดอุบลเยี่ยมเอาละครับอย่างที่ผมแจ้งไปนะคุณผู้ชมในช่องนาว26หลังโฆษณาเราต่อมวยคู่ที่6กันครับ Alright ladies and gentlemen we'll be right back the short break This is Muay Thai Fighter เกษตรกรไทยใช้ปุ๋ย Foreman พิสูจน์เห็นผลทั่วทุกภาคทั้งข้าวอ้อยมันยางปาล์มข้าวโพดและผักผลไม้ปุ๋ยอินทรีย์โฟร์แมนบำรุงพืชบำรุงดินปุ๋ยเคมีโฟร์แมนเร่งการเจริญเติบโตและปุ๋ยอินทรีย์เคมีโฟร์แมนเพิ่มปริมาณเพิ่มคุณภาพผลผลิตปุ๋ยโฟร์แมนปุ๋ยของคนไทยคุณภาพเต็มแม็กซ์หาซื้อได้ตามร้านขายปุ๋ยทั่วประเทศสนับสนุนโดย Max มวยไทย Facebook Live และ Max มวยไทย Mobile App ท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดจากสนาม Max มวยไทย7วัน7รายการบน Facebook Max มวยไทยและบนระบบ iOS และ Android Max มวยไทย Mobile App ดาวน์โหลดหน้า on iOS and Android ห้ามพลาดรายการมวยไทยไฟเตอร์ชมการต่อสู้ของสุดยอดนักชกระดับโลกในศึกมวยไทย3ยกสุดมันถ่ายทอดสดตรงจากสนาม Max มวยไทยสเตเดียมพัทยาอังคารนี้พบกับคู่มันประจำรายการซันโต้ครูดามยิมปะทะต้นศักดิ์สิทธิ์ป๋าเดชและคู่เดือดประจำรายการสมิงดำอบต.แสงตุ้งยิมปะทะผู้พานเล็กเกียรติตะวันชัยแฟนมวยพันธุ์แท้ห้ามพลาดมวยไทยไฟเตอร์ถ่ายทอดสดอังคารที่26กุมภาพันธ์นี้เวลา 18:25 น.ทางช่องนาว26มะนาวทำอะไรอยู่ครับกำลังดูคลิปมวยไทยค่ะย้อนหลังผ่านทางแอปพลิเคชันแม็กมวยไทยค่ะวันนี้ก็ทุกคนสามารถดาวน์โหลดกันได้ฟรีแล้วนะคะทั้ง Android แล้วก็ iOS ด้วยก็อย่าลืมดาวน์โหลดกันนะคะLadies and gentlemen, welcome back to Muay Thai Fighter. And now let's move on to our sixth fight, Thailand versus Morocco. คุณผู้ชมครับมาลุยกันต่อเลยกับมวยคู่ที่6ของรายการนักชกไทยเจอกับนักชกจากประเทศโมร็อกโก Alright, ladies and gentlemen, introducing a Moroccan warrior fighting out of the blue corner, 24 years of age, training at Phet Saman Gym. Ladies and gentlemen, let's hear it for Hamid.I tell Han. Muay Thai fighter. Ladies and gentlemen, introduce.
Introducing American Warrior fighting out of the blue corner, he representing Pet Saman Gym, Hamid Ajohan. And his opponent in the red corner, a Thai warrior, he representing Yasothorn Province, 25 years of age, training at Thawat Chai Gym. Ladies and gentlemen, let's hear it for Jack Sayam Po Rung Rung Minimart. Ladies and gentlemen, introducing a Thai warrior fighting out of the red corner, he representing Yasothorn Province, 25 years of age, Jack Sayam Po Rung Rung Minimart. เราเดินทางมาถึงคู่ที่6ของรายการครับแจ็คสยามปอรุ่งเรืองมินิมาร์ทครับจะเจอกับฮามิดไอเชลฮาร์ดกับนักชกจากโมร็อกโก65กิโลกรัมแจ็คสยามครับนักชกมุมแดงมีชื่อจริงว่านายสุภชัยป้องศรีครับจากอำเภอทรายมูลจังหวัดยโสธรวัย25ปีมีสายลมเกียรตินครยิมครับเป็นเทรนเนอร์แล้วก็มีคุณประภาสคำน้ำเที่ยงครับเป็นผู้จัดการและหัวหน้าค่ายทางด้านมุมน้ำเงินครับนักชกอีกคนหนึ่งจากค่ายมวยเพชรสมานครับฮามิดไอฮาร์ดครับจากโมร็อกโกปีนี้อายุ24ปีครับวัยไล่เรียกกันครับฝ่ายแดง25น้ำเงิน24ฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเพชรสมานครับสำหรับฮามิดมียูเซฟเพชรสมานเป็นผู้จัดการและหัวหน้าค่ายรูปร่างนั้นแจ็คสยามได้หนาแล้วครับในขณะที่ฮามิดนั้นได้ลอยกว่านิดหน่อยครับโอ้ต้องขอย้อนไปถึงไฮไลท์ของการกันเมื่อสักครู่นี้ครับทุกคนครับต้องบอกว่าเป็นไฮไลท์ประจำปีจริงๆครับจังหวะเข่าลอย2ชั้นเข้าโฟกัสครับได้ทั้งทิศทางทั้งน้ำหนักครับโอ้ต้องบอกว่าสมบูรณ์แบบเลยครับเข่าลอยของเพชรศรีขอนอุดอุบลยิมเป็นมวยที่ใช้ศอกและใช้เข่าลอยศิลปะทางด้านมวยไทยลูกเข่าลอยนี่ได้ดีเยี่ยมเลยครับมวยไทยนี่จะเผยกับพริบตาครับหันจะได้มาเยือนทันทีครับต้องอยู่ในสติครับช็อตนี้เชื่อเหลือเกินว่าพรุ่งนี้นี่ต้องมีการขยายเลยครับครับมาชมกันเลยครับมวยคู่ที่6ยกที่1ครับพยายามจะเข้าหาทันทีเลยครับพยายามจะเน้นที่แข้งซ้ายครับนี่นั้นพยายามรอจังหวะโต้ด้วยแข้งขวาแล้วครับซ้ายกับขวาคู่นึงครับแจ็คสยามเดือดฮามิดไม่กลัวครับตั้งใจจะเข้ามาบวกหมัดโดนแข้งซ้ายปิดทางเอาไว้ก่อนโอ้จังหวะดึงแล้วคืนด้วยแข้งซ้ายเลยครับแจ็คสยามพยายามตีขวาไว้ไม่ยอมให้ฮามิดเข้าใกล้ครับแจ็คสยามโอ้แข้งซ้ายครับวางได้งามๆหลายเม็ดหลายดอกด้วยกันพยายามจะตบดึงซ้ายและเติมด้วยขวาตรงยืนมือนิ่งๆครับโอ้แข้งซ้ายลูกนี้เต็มชายโครงครับหมาอีกแล้วครับโอ้โหแต่ตัวเองก็เสียหลักนะครับจังหวะเตะซ้ายของแจ็คสยามครับฮามิดรับไป 2-3 เมตรต้องเรียกคะแนนคืนครับมาวางซ้ายพยายามจะโต้ด้วยขวาแล้วตบด้วยฮุกซ้ายเลยครับฮามิดไม่หนีเลยครับสายตาจ้องเข้าเหม็นกับฮามิดพยายามหาอาวุธอื่นเข้ามาเสริมแต่กว่าจะเดินเข้าไปหานี่แข้งซ้ายของทางด้านแจ็คสยามได้ชะกาดชะกันเหลือเกินครับวันนี้แข้งซ้ายของแจ็คสยามไม่ตกเลยครับฮามิดวงในพยายามจะขวางต้องชกไปด้วยแก้เกมไปด้วยครับฮามิดทำการบ้านมาสู้ด่วนครับโอ้วางซ้ายอีกแล้วครับเกี่ยวได้พยายามจะโต้คืนพยายามจะคืนด้วยศอกขวาแล้วครับฮามิดอาแล้วครับมาแล้วครับศอกขวาของฮามิดเติมทำเกมได้ครับวงในดูว่าจะจับไม่ได้หรือเปล่าครับกรรมการสั่งมาให้เล่นเกมกันต่อแจ็คสยามพยายามจะเบียดเข้าหาแล้วครับโยกสร้างจังหวะวางซ้ายพยายามโยกลงถึงจังหวะครับสอกขวาครับอ้าวแล้วครับสอกซ้ายทีหนึ่งล็อกบนจับในฮามิดพยายามกดออกมาถอดออกมายังตีไม่ได้ครับพยายามจะเบียดเข้าหาครับตีซ้ายตีขวาไว้ครับระหว่างแข้งซ้ายพยายามจะตัดล่างครับฮามิดแม่จังหวะเกี่ยวแล้วตัดล่างของฮามิดนั้นยังทำไม่ถนัดครับนี่ครับเกี่ยวได้แล้วพยายามจะตัดล่างแต่แจ็คสยามนั้นไม่ยอมลงแล้วครับ
มาแล้วครับหมัดและศอกของฮาวิสมาแล้วครับอาวุธสั้นของทางด้านฮามิดแม่ทั้งหมัดทั้งศอกครับโอ้มีเวลาคิดไม่นานครับฮามิดคุณช้าๆเนี่ยแข้งซ้ายทำงานทันทีครับบริเวณสีข้างทางด้านขวาของฮาวิสนี่ต้องบอกว่าช้ำเลือดเลยครับชายโครงนี่สีผิวเรียบเปลี่ยนสีไปเรียบร้อยครับตอนนี้ฮามิดรับแข้งซ้ายไปเยอะแม่แดงเป็นเพื่อนเลยครับตอนนี้เอาเลยครับพยายามจะเสยหมัด1 2ถ้าพวกแกต่อยหมัดทันศอกนี่ได้ลุ้นได้เฉียวเลยครับฮาวิสหมดยกที่1ครับเกษตรกรไทยใช้ปุ๋ยฟอร์แมนพิสูจน์เห็นผลทั่วทุกภาคทั้งข้าวอ้อยมันยางปาล์มข้าวโพดและผักผลไม้ปุ๋ยอินทรีย์โฟร์แมนบำรุงพืชบำรุงดินปุ๋ยเคมีโฟร์แมนเร่งการเจริญเติบโตและปุ๋ยอินทรีย์เคมีโฟร์แมนเพิ่มปริมาณเพิ่มคุณภาพผลผลิตปุ๋ยโฟร์แมนปุ๋ยของคนไทยคุณภาพเต็มแม็กซ์หาซื้อได้ตามร้านขายปุ๋ยทั่วประเทศประกาศถึงพี่น้องแฟนแม็กซ์มวยไทยทุกท่านตั้งแต่วันที่5กุมภาพันธ์นี้มวยวันจันทร์ถึงวันศุกร์จะเพิ่มเป็น9คู่มวยจัดเต็มความมันครบทั้ง9คู่เพื่อพี่น้องแฟนมวยทุกท่านอย่าลืม5กุมภาพันธ์นี้มวย9คู่ในรายการมวยไทยไฟเตอร์ The Global Fight Champions Challenge และมวยไทยแบทเทิลสนับสนุนโดย Max มวยไทย Facebook Live และ Max มวยไทย Mobile App ท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดจากสนาม Max มวยไทย7วัน7รายการบน Facebook Max มวยไทยและบนระบบ iOS และ Android Max มวยไทย Mobile App ดาวน์โหลดหน้า on iOS and Android ห้ามพลาดรายการมวยไทยไฟเตอร์ชมการต่อสู้ของสุดยอดนักชกระดับโลกในศึกมวยไทย3ยกสุดมันถ่ายทอดสดตรงจากสนาม Max มวยไทยสเตเดียมพัทยาอังคารนี้พบกับคู่มันประจำรายการซันโต้ครูดามยิมปะทะต้นศักดิ์สิทธิ์ป๋าเดชและคู่เดือดประจำรายการสมิงดำอบต.แสงตุ้งยิมปะทะผู้พานเล็กเกียรติตะวันชัยแฟนมวยพันธุ์แท้ห้ามพลาดมวยไทยไฟเตอร์ถ่ายทอดมาแล้วครับถอนแล้วพยายามจะฟันด้วยศอกขวาแล้วก็หมัดขวาแล้วครับมาพิษพยายามเล่นเกมครับตอนนี้ฮามิดปลายยกที่หนึ่งเนี่ยแกเริ่มออกหมัดออกศอกได้เอาแล้วครับบุกมาเอ้าหน้าหายเหมือนกันครับทางด้านจักรสยามอย่างที่ผมเรียนท่านผู้ชมเลยครับว่าพอเวลาแกต่อยหมัดทันศอกที่แม่มีลุ้นเลยครับเอาแล้วครับขวางหน้าแล้วฟันได้สองลายวงนอกเสียเปรียบไม่เป็นไรครับมีวงในเข้ามาสู้ครับทางด้านฮามิดมีหมัดมีศอกมาแก้เกมมาอีกแล้วก็แข้งซ้ายโอ้แกลงทุนเลยครับลงทุนรับแข้งซ้ายแล้วพยายามจะสวนด้วยศอกขวาวงนายตีด้วยข้อขวาแล้วก็ฮามิดและเจอเข่าซ้ายสวนโอ้โหลูกนี้กดมาแทงกดมาเสียบครับจักรสยามฮามิดนี่ทั้งหันไปมองพี่เลี้ยงครับขอความเห็นครับว่าแก้เกมยังไงพยายามพาไปจับแกตัดด้วยศอกระวังแข้งขวาหาแล้วเกี่ยวได้พยายามจะตัดล่างครับฮามิดเริ่มเติมแข้งขวามาเข้าบ้างข้างหน้าจักรสยามสายอย่างเดียวไม่พอครับต้องมีแข้งขวามาด้วยโอ้โหเอาแล้วก็พยายามจะสาวหมัดใส่เลยครับฮามิดตบด้วยซ้ายจังหวะตบฟุกซ้ายนี่อันตรายเลยครับต้องระวังเลยครับเป็นรอยหน้ารอยตาไม่ได้ครับลูกแม่ไม้มวยไทยอันตรายทุกลูกครับตาเข้ามาวางซ้ายตัดล่างโอ้ดูครับเดินเล่นเกมขึ้นมาครับทำท่าจะขาอ่อนให้เห็นบ้างครับแล้วนะจักรสยามหมาแล้วกับแข้งซ้ายแกพยายามจะเกี่ยวแล้วคืนเลยครับลงทุนอย่างนี้นี่ถ้าเกิดว่าขอทุนคืนไม่ได้ที่ขาดทุนย่อยยับเลยครับคุณประเทศตูครับตอนนี้ก็ขอเป็นนายกสมาคมนักลงทุนไปก่อนครับฮามิดโอ้แล้วพยายามขาดทุนจากกำไรนะครับว่ากันครับจังหวะหุ้มซ้ายของแกนั้นอันตรายครับรับก่อนแล้วค่อยผ่อนส่งทีหลังแม่ถ้าขาดส่งเมื่อไรที่โดนยุบเมื่อนั้นเลยครับต้องส่งต่อเนื่องต้องคืนตลอดครับไปไปครับแต่อย่างเดียวไม่ได้โอ้ที่ซ้ายนี่กระเตะหนักจริงๆครับแจ็คสยามนะครับเริ่มทำเกมครับฮามิดไปยืนรอแบบนี้นี่แข้งซ้ายมาเยือนตลอดครับมาแรงครับซ้ายโอ้ต้องบอกว่าซ้ายไฟเขียวเลยครับมีซ้ายไฟเขียวมีซ้ายทางด่วนครับมีซ้ายเทวดาหยับเข้ามาตบด้วยลูกซ้ายเติมด้วยขวาตรงโอ้ดูครับพยายามจะเล่นเกมเลยครับเอาละครับกรรมการสั่งอีกทีนึงแจ็คสยามไม่มีครับ
ยืนใจเย็นๆหาจังหวะวางแข้งซ้ายไปทีนึงโอ้โหกระสุนด้วยศอกขวาเลยครับแล้วพยายามจะตบด้วยลูกซ้ายเจอเดียบแล้วตีด้วยเข่าขวาแล้วครับแจ็คสยามเดี่ยวออกไปนิดนอนนิดหน่อยครับแล้วก็แทงเต็มกลางหลังครับจังหวะสุดท้ายส่งหมดยกที่สองก่อนครับเกษตรกรไทยใช้ปุ๋ยโฟร์แมนพิสูจน์เห็นผลทั่วทุกภาคทั้งข้าวอ้อยมันยางปาล์มข้าวโพดและผักผลไม้ปุ๋ยอินทรีย์โฟร์แมนบำรุงพืชบำรุงดินปุ๋ยเคมีโฟร์แมนเร่งการเจริญเติบโตและปุ๋ยอินทรีย์เคมีโฟร์แมนเพิ่มปริมาณเพิ่มคุณภาพผลผลิตปุ๋ยโฟร์แมนปุ๋ยของคนไทยคุณภาพเต็มแม็กซ์หาซื้อได้ตามร้านขายปุ๋ยทั่วประเทศประกาศถึงพี่น้องแฟนแม็กซ์มวยไทยทุกท่านตั้งแต่วันที่5กุมภาพันธ์นี้มวยวันจันทร์ถึงวันศุกร์จะเพิ่มเป็น9คู่มวยจัดเต็มความมันครบทั้ง9คู่เพื่อพี่น้องแฟนมวยทุกท่านอย่าลืม5กุมภาพันธ์นี้มวย9คู่ในรายการมวยไทยไฟเตอร์ The Global Fight Champions Challenge และมวยไทยแบทเทิลสนับสนุนโดย Max Muay Thai Facebook Live และ Max Muay Thai Mobile App ท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดนำท่านผู้ชมกลับมาที่ Max Muay Thai Stadium อีกครั้งหนึ่งครับมวยคู่ที่6ผ่านไปแล้ว2ยกด้วยกันต้องยอมรับในเรื่องหัวจิตหัวใจของฮามิดแหละครับแกลงทุนรับแข้งซ้ายแล้วพยายามจะสวนด้วยหมัดครับดูครับนี่ครับบล็อกแข้งซ้ายของแจ็คสยามแล้วพยายามจะสวนด้วยหมัดนี่ครับแล้วฟันศอกแต่ยังคลำเป้าไม่เจอครับโอ้โหแต่แข้งซ้ายนี่ต้องบอกว่าซ้ายไฟเขียวเลยครับโดนเข้าไปแต่ละดอกแต่ละทีโอ้โหสีข้างนั้นเปลี่ยนสีแล้วครับขาวแล้วครับว่ากันต่อยกที่3ครับมาอีกแล้วกับซ้ายของแจ็คสยามยกนี้เดินเข้าหาครับแจ็คสยามเปิดทางเข้าไปด้วยแข้งซ้ายครับอาวุธขนาดอาวุธเด็ดๆของแกมิดนี่รับมาตั้งแต่ยกที่1ครับยังไม่มีอาการโอ้โหล้มลุกคลุกคลานไปด้วยกันเลยครับเอาละครับขึ้นมาว่ากันต่อแต่สยามโยกเข้ามาวางซ้ายเกี่ยวได้ครับฮามิดเกี่ยวได้แล้วพยายามจะสวนด้วยศอกพยายามสู้สุดชีวิตครับฮามิดต้องชื่นชมในหัวใจของแกครับวันนี้สู้ดีเหลือเกินแต่สยามใช้ขวาวัดระยะและเติมด้วยแข้งซ้ายมาอีกแล้วแข้งซ้ายโอ้แล้วพยายามจะสวนด้วยศอกขวาเอาละครับเน้นทุกลูกครับตอนนี้จักรสยามก็ยังไม่ผ่อนเกมครับพยายามโอ้ยังจะโยกสร้างยังหวานแล้วครับหวานแข้งซ้ายอาวิทเกี่ยวได้แม่ยังจะลงทุนเลยครับฮามิดแข้งซ้ายแข้งสยามนี่คอยเติมมาเลยครับฮามิดนี่ก็มองเห็นบ้างก็ยกบางทันบ้างไม่ทันบ้างครับอย่ามาพยายามจะสวนด้วยแข้งขวาคืนเหมือนกันครับฮามิดเดินเกมต่อครับแข้งสยามเลือกเข้าหาฝ่าบอลระยะหาจากมาแข้งซ้ายโอ้โหกระสุนด้วยหมัดซ้ายเลยครับมาอีกแล้วครับจังหวะสวนด้วยหมัดซ้ายของฮามิดนี่ครับตัดสินใจบวกด้วยหมัดซ้ายของฮามิดอ้าวโอ้แกบวกเลยครับยาเตะเพลินครับแจ็คสยามเตะเพลินเมื่อไหร่นี่ไงท้องถิ่นลังกาได้เหมือนกันบวกด้วยหมัดโอ้โหดูทิ้งด้วยหมัดหนึ่งสองมาแล้วมาแล้วครับโอ้มาแล้วครับหมัดของฮามิดแม่ดูครับเสียงเชียร์ลั่นสนามเลยครับยังมีพี่ตงครับพลังหมัดของฮามิดมุมน้ำเงินโอ้ตาแล้วครับได้เลือดเลยครับนี่นะครับแลกไปแลกมานี่สังเวยเลือดไปแล้วครับทางด้านแจ็คสยามโอ้โหซ้อมขวาของฮามิดครับซ้อมขวาของฮามิดครับฮามิดโอ้โหเลือดทันลักเลยครับตรงนี้แจ็คสยามโอ้ได้ใจเลยครับฮามิดทิ้งหมัดหนึ่งสองมาแล้วกับซ้อมขวาฮามิดพยายามจะเล่นเกมนะครับนี่นะพอเริ่มทำได้นี่คือกำลังใจมาแบบล้นหลามกับฮามิดมุมน้ำเงินโอ้ยดูครับจังหวะสองขวาของแกเมื่อกี้ครับมาแล้วแข้งซ้ายเจอหมัด1 2ฮามิดพยายามจะเล่นเกมโดนเข้าไปนี่ออกอาการไม่ดีครับแจ็คสยามมีวูบมีว่าให้เห็นเหมือนกันมาแล้วครับฮามิดกำลังใจมาแล้วครับตอนนี้ทิ้งด้วยหมัดขวาแล้วพยายามจะสวนด้วยสองซ้ายตีด้วยเข่าขวาครับฮามิดโอ้โหแจ็คสยามนี่นิ่งนอนใจไม่ได้ครับมั่นใจเกินไปก็ไม่ดีฮามิดขยับเข้าหาโอ้ดูครับได้เลือดเลยครับแจ็คสยามฮามิดขยับเข้ามาวางแข้งขวาแม่แจ็คสยามไม่ประมาทเลยครับนะครับแจ็คสยามต้องไปเดินครับหมดยกก่อนครับ
นี่แหละครับเขาบอกว่าเลือดนักสู้ครับแพ้ชนะไม่รู้ครับแต่เรียกเลือดคู่ต่อสู้ได้นี่ต้องบอกว่าสุดยอดของนักสู้เลยครับพยายามจะเน้นที่แข้งซ้ายนี่ครับแกแรกเลยครับจังหวะเตะซ้ายนี่แกฮุกซ้ายเลยครับดูครับแล้วตามด้วยหมัด 1-2 แล้วดูครับมาเป็นชุดเลยครับดูครับโอ้ยน่าจะหัวชนครับแล้วปักด้วยโอ้ยปักด้วยศอกขวาเอาแล้วก็ไปลุ้นกันต่อบนเวทีครับ Alright ladies and gentlemen the final prizeสนับสนุนโดย Max Muay Thai Facebook Live และ Max Muay Thai Mobile App ท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดจากสนาม Max Muay Thai 7วัน7รายการบน Facebook Max Muay Thai และบนระบบ iOS และ Android Max Muay Thai Mobile App ดาวน์โหลดหน้า on iOS and Android No Prize Max Muay Thai Mobile App Alright ladies and gentlemen of the 3 rounds of actionWe go to the judges' scorecard for the winner, Red Corner, Jack Siam, Po Rung Rueang Minimart. เอาละครับสำหรับคุณผู้ชมที่อยู่ทางช่องนาว26นะครับตอนนี้หมดเวลาของรายการเราแล้วคุณผู้ชมไปรับชมมวยที่เหลือนะครับอีก3คู่ได้เลยทั้ง Max Muay Thai Mobile App Max Muay Thai Facebook Live และ Max Muay Thai YouTube Channel ครับ Alright ladies and gentlemen we still have 3 more fights to go you can continue watching on Max Muay Thai Mobile App on iOS and Android Max Muay Thai Facebookก่อนไทยใช้ปุ๋ยโฟร์แมนพิสูจน์เห็นผลทั่วทุกภาคทั้งข้าวอ้อยมันยางปาล์มข้าวโพดและผักผลไม้ปุ๋ยอินทรีย์โฟร์แมนบำรุงพืชบำรุงดินปุ๋ยเคมีโฟร์แมนเร่งการเจริญเติบโตและปุ๋ยอินทรีย์เคมีโฟร์แมนเพิ่มปริมาณเพิ่มคุณภาพผลผลิตปุ๋ยโฟร์แมนปุ๋ยของคนไทยคุณภาพเต็มแม็กซ์หาซื้อได้ตามร้านขายปุ๋ยทั่วประเทศประกาศถึงพี่น้องแฟนแม็กซ์มวยไทยทุกท่านตั้งแต่วันที่5กุมภาพันธ์นี้มวยวันจันทร์ถึงวันศุกร์จะเพิ่มเป็น9คู่มวยจัดเต็มความมันครบทั้ง9คู่เพื่อพี่น้องแฟนมวยทุกท่านอย่าลืม5กุมภาพันธ์นี้มวย9คู่ในรายการมวยไทยไฟเตอร์ The Global Fight Champions Challenge และมวยไทยแบทเทิลสนับสนุนโดย Max มวยไทย Facebook Live และ Max มวยไทย Mobile App ท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดจากสนาม Max มวยไทย7วัน7รายการบน Facebook Max มวยไทยและบนระบบ iOS และ Android Max มวยไทย Mobile App ดาวน์โหลดหน้า on iOS and Android ห้ามพลาดรายการมวยไทยไฟเตอร์ชมการต่อสู้ของสุดยอดนักชกระดับโลกในศึกมวยไทย3ยกสุดมันถ่ายทอดสดตรงจากสนาม Max มวยไทยสเตเดียมพัทยาอังคารนี้พบกับคู่มันประจำรายการซันโต้ครูดามยิมปะทะต้นศักดิ์สิทธิ์ป๋าเดชและคู่เดือดประจำรายการสมิงดำอบต.แสงตุ้งยิมปะทะภูพานเล็กเกียรติตะวันชัยแฟนมวยพันธุ์แท้ห้ามพลาดมวยไทยไฟเตอร์ถ่ายทอดสดอังคารที่26กุมภาพันธ์นี้เวลา 18:25 ทางช่องนาว26มะนาวทำอะไรอยู่ครับกำลังดูคลิปมวยไทยค่ะย้อนหลังผ่านทางแอปพลิเคชันแม็กมวยไทยค่ะวันนี้ก็ทุกคนสามารถดาวน์โหลดกันได้ฟรีแล้วนะคะทั้ง Android แล้วก็ iOS ด้วยก็อย่าลืมดาวน์โหลดกันนะคะLadies and gentlemen, welcome back to Muay Thai Fighter. And now let's move on to our seventh fight. คุณผู้ชมมาเลยกันต่อเลยครับกับมวยคู่ที่7ของรายการ Muay Thai Fighter. Alright, ladies and gentlemen, introducing a Thai warrior fighting out of the blue corner. He representing Surin Province, 27 years of age. Ladies and gentlemen, let's hear it for Thuy Chai Thanon Chai Yim.Ladies and gentlemen, introducing a Thai warrior fighting out of the blue corner, he representing Surin Province,
27 years of age, training at Panon Chai Gym. Ladies and gentlemen, let's hear it for Thawee Chai, Panon Chai Gym. And his opponent in the red corner, a Thai warrior who representing Ubon Ratchathani province, 18 years of age. Ladies and gentlemen, let's hear it for Petkarat Freerayong. Ladies and gentlemen, introducing a Thai warrior fighting out the red corner. He representing Ubon Ratchathani province, 18 years of age, Petkarat Freerayong. เราเดินทางมาถึงพื้นที่เกณฑ์ของรายการครับเพชรกรัตฟรีระยองครับจะเจอกับทวีชัยธนันชัยยิม51กิโลกรัมเพชรกรัตฟรีระยองครับวัย18ปีจากอำเภอตรการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีเพชรกรัตมีชื่อจริงว่านายปรีดาสำรองครับเก็บตัววิทย์ซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยต้อยธุรกิจบันเทิงที่จังหวัดระยองมีคุณต้อยห้วยโป่งเป็นผู้จัดการและหัวหน้าค่ายส่วนมุมน้ำเงินครับทวีชัยธนันชัยยิมชื่อจริงว่านายสหภาพเอื้อเฟื้อจากอำเภอสนมจังหวัดสุรินทร์ปีนี้อายุ27ปีครับฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยถนนชัยยิมครับที่จังหวัดปทุมธานีมีถนนชัยธนกรยิมครับเป็นผู้จัดการและหัวหน้าค่ายเอ่ยชื่อถนนชัยธนกรยิมนี่คอมวยแท้ๆนี่รู้จักเป็นอย่างดีแล้วครับยอดมวยเงินแสนครับเคยปะทะกับเด็กสันเอาขวัญเมืองมาแล้วล่ะครับแล้วก็เป็นไฟที่แฟนมวยจดจำเลยครับสี่ยกนี่ตกเป็นรองเสกสรรต้องบอกว่าไร้ราคาแล้วครับแต่ยกสุดท้ายก็เดินต่อยเสกสรรจนเมาครับปฏิหารเมจริงครับไฟนั้นเรียกว่าสำเพ็งไม่ของแท้ครับโอ้โหแล้วก็เป็นไฟแรกนะครับของเสกสรรที่ลงมายอมรับว่าคู่ต่อสู้นั้นหมัดหนักจริงๆครับปกติแล้วเราจะเห็นเสกสรรบนเวทีนี้เดินต่อยคู่ต่อสู้นะครับครับผมโอ้โหไฟนั้นนี่พลาดเลยครับก็เรียกว่าก่อนหน้านั้นก็ต่อยชาวบ้านน็อกมาหลายไฟครับน็อกน้ำมาหลายไฟก็โดนเอาคืนบ้างครับเสกสรรเสกสรรนั้นประเภทคนไม่ยอมคนเลยครับแต่เจอกับธนชัยวันนั้นนี่เรียกว่าต้องยอมเลยครับแล้วพลิกยกสุดท้ายเป็นไฟที่แฟนมวยนั้นจดจำเลยครับมาดูลูกศิษย์ของธนชัยกันบ้างครับว่าจะถอดแบบอาจารย์ได้หรือเปล่าครับทวีชัยอายุ27ครับตอนนี้จากสนมสุรินครับนักชกรุ่นพี่เข้ามาพยายามจะทิ้งหมัดล็อกในได้โอ้โหเพชรกลัดลุ่นลงมาเลยครับเป็นกลัดนี่ไม่ทราบว่าจะกี่กลัดกันแน่ครับวันนี้ถ้าชนะขึ้นไปนี่มีหลายกลัดครับอ้าวแล้วครับแต่ขวามาโดนเกี่ยวดีไว้ทรงตัวเอาไว้ได้ครับเพชรกลัดพยายามจะเล่นงานฐานล่างครับทวีชัยแต่เพชรกลัดนั้นรู้ทันเลยครับวางขวายังลื่นครับตะวิชัยโยกเข้ามาทิ้งด้วยหมัดหนึ่งสองก็เติมด้วยแข้งขวาตะวิชัยพยายามจะโยกพยายามจะสร้างจังหวะแล้วครับวันสุดเท้าก็หาครับโอ้ยดูการขอเต็มๆครับโอ้ยเต็มทันตกมาครับโอ้ยยังยิ้มได้ครับแต่สายไปแล้วก็โดนนับไปครับเพชรกระดานตะวิชัยโอ้โหแข้งขวาครับแข้งขวาของเพชรกันหลัดครับโอ้ยนี่แหละครับเผลอแป๊บเดียวก็เป็นเผลอกับพริบตาทีเดียวมาอีกแล้วครับโอ้พยายามจะเน้นเลยครับมาแล้วครับปัดหนึ่งดอกโอ้ยไม่ได้นะครับเกมโอเวอร์เขาโดนเข้าไปกรรมการดูแล้วเลยไม่มีปฏิกิริยาตอบโต้ครับทวีชัยโอ้กลายเป็นเพชรที่ราคาแพงขึ้นทันทีนะครับเป็นกันละครับแม่เจอกันในยกรุ่นพี่นี่ก็จะตกใจกลัวครับนี่แหละครับศิลปะแม่ไม้มวยไทยมองขอยืมคำพูดที่บอกว่ามองหน้าไม่รู้ใจนะครับนึกว่าจะขู่รุ่นน้องนี่ครับช็อตแรกครับโอ้โหมาเผลอนิดเดียวครับแกตะวัดเข้าไปเต็มเต็มก้านคอเลยครับโอ้โหนี่ครับรอก่อนเลยครับแล้วหลังจากนั้นมานี่เน้นที่แข้งขวาเลยครับแล้วทิ้งด้วยหมัดฟันด้วยศอกมาเป็นชุดเลยครับรับอย่างเดียวนี่อย่างที่คุณเหมือนคิดว่าแล้วก็ไม่เป็นผลครับโอ้โหปฏิกิริยาตอบโต้ครับเอาล่ะครับไปลุ้นกันต่อบนเวทีครับ All right, ladies and gentlemen, the fighter prize
สนับสนุนโดย Max มวยไทย Facebook Live และ Max มวยไทย Mobile App ท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดจากสนาม Max มวยไทย7วัน7รายการบน Facebook Max มวยไทยและบนระบบ iOS และ Android Max มวยไทย Mobile App ดาวน์โหลดหน้า on iOS and Android No prize Max มวยไทย Mobile App All right ladies and gentlemen we have a winnerBy way of technical knockout red corner, Petrat Free Rayong. All right, ladies and gentlemen, we'll be right back after a short break. Next fight, Thailand versus Laos. And this is Muay Thai Fighter.ห้ามพลาดรายการมวยไทยไฟเตอร์ชมการต่อสู้ของสุดยอดนักชกระดับโลกในศึกมวยไทย3ยกสุดมันถ่ายทอดสดตรงจากสนาม Max มวยไทยสเตเดียมพัทยาอังคารนี้พบกับคู่มันประจำรายการซันโต้ครูดำยิมปะทะต้นศักดิ์สิทธิ์ป๋าเดชและคู่เดือดประจำรายการสมิงดำอบต.แสงตุ้งยิมปะทะผู้พานเล็กเกียรติตะวันชัยแฟนมวยพันแท้ห้ามพลาดมวยไทยไฟเตอร์ถ่ายทอดสดอังคารที่26กุมภาพันธ์นี้เวลา 18:25 น.ทางช่องนาว26มะนาวทำอะไรอยู่ครับกำลังดูคลิปมวยไทยค่ะย้อนหลังผ่านทางแอปพลิเคชันแม็กมวยไทยค่ะวันนี้ก็ทุกคนสามารถดาวน์โหลดกันได้ฟรีแล้วนะคะทั้ง Android แล้วก็ iOS ด้วยก็อย่าลืมดาวน์โหลดกันนะคะเกษตรกรไทยใช้ปุ๋ยฟอร์แมนพิสูจน์เห็นผลทั่วทุกภาคทั้งข้าวLadies and gentlemen, welcome back to Muay Thai Fighter. ดูประชันว่ามันลุยเอต่าเลยครับกับมวยคู่ที่8ของรายการ Muay Thai Fighter. นักชกไทยเจอกับนักชกจากสปป.ลาว Alright, ladies and gentlemen, introducing a Laotian warrior fighting out of the blue corner. 26 years of age, training at Thai San Suk Gym. Ladies and gentlemen, let's hear it for Chai Klang, Thruot, Mueang Phuon ThongLadies and gentlemen, introducing a Laotian warrior fighting out of the blue corner. He representing Thai San Suk Gym. 26 years of age, let's hear it for Chai Klang, Thruot Mueang Phuon Thong. And his opponent in the red corner, a Thai warrior. He representing Buriram Province, 16 years of age.Ladies and gentlemen, let's hear it for Pong Sak Sit Pong Lek. Ladies and gentlemen, introducing a Thai warrior fighting out of the red corner. He representing Buriram Province.16 years of age, ladies and gentlemen, Phong Sak Sit Pho Lek. เราเดินทางมาถึงคู่ที่8ของรายการกับ Phong Sak Sit Pho Lek ครับจะเจอกับชายกลางครูออสเมืองโพนทองนะครับกับสปป.ลาว52กิโลกรัมนักชกมุมแดงครับ Phong Sak Sit Pho Lek นักชกวัย16ปีจากอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์มีชื่อจริงว่านายกันตศักดิ์สมกันผมครับสิทธิ์สังกัดค่ายมวยสิทธิ์พ่อเลยครับที่เมืองพัทยาโดยมีขวัญแก่นเล็กสิทธิ์พ่อเล็กเป็นเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนมีมิสเตอร์แฟงสิทธิ์พ่อเล็กครับเป็นผู้จัดการและหัวหน้าค่ายส่วนนักชกมุมน้ำเงินชายกลางครูออสเมืองโพนทองมีชื่อจริงว่าเท้ากัมมิศรีวงศิษย์ครับปัจจุบันมาเก็บตัวฝึกซ้อมอยู่ที่ค่ายแสนสุขยิมครับที่เมืองพัทยามีคุณมิตรใหม่สอนลุงนครเป็นเทรนเนอร์ชายกลางนี่เป็นที่อายุ26ปีครับโอกสักนั้นเคยมาโชว์ฝีไม้ลายมือที่นี่ให้แฟนมวยนั้นได้สัมผัสถึงศิลปะแม่ไม้มวยไทยของแกได้ดีครับถือว่าจะคุ้นหน้าคุ้นตาเป็นอย่างดีครับโป้งสักประเภทโป้งเดียวจอดเหมือนกันครับเคยชนะโพชัยสอนินไทย
ชนะพนมทองเล็กสิทธิ์พนมทองแล้วก็เคยชกแพ้คะแนนพงษ์นรินทร์เกียรติหมู่5ครับเออแล้วเป็นไฟท์นั้นนี่ต้องบอกว่าเป็นไฟท์ที่ดุเดือดเลยครับพอต้นนี่โป้งสักแกเล่นงานเอาพงษ์นรินทร์นี่ต้องบอกว่าโอนไปเอ็นมาแต่ปลายนี่เจอพงษ์นรินทร์แกเสียบเอาเลยครับครับพี่อ้นครับดูคนที่มาทำมงคลนั้นชกมุมแดงครับคุณหน้าคุณตาเป็นอย่างดีโอ้โหนี่คือแชมป์โลกประวัติศาสตร์ของเมืองไทยแล้วครับพงศักดิ์เล็กหรือว่าเจ้ากอดครับนักชกที่คนไทยไม่เคยลืมครับนักชกเป็นดวงใจนี่มาถอดมงคลให้โป้งศักดิ์ครับนานๆถอดมงคลครับแกจะคุ้นเคยกับเวทีมวยสากลครับลืมถอดมงคลครับขึ้นมาสวมฟันยันแล้วก็จะเดินลงเวทีต้องทำบ่อยๆครับจะได้ชินครับเจ้ากอนผมกันนั้นเป็นมวยขวาแล้วครับในขณะที่ชายกลางนั้นเป็นชายกลางก็เป็นมวยขวาพวกสักนั้นมวยซ้ายครับขยับมาเจอทีขวาชายกลางต้มด้วยหมัด 1-2 วงในพวกสักสิบด้วยขวาทันทีโอ้โหถอดมาเสียบตรงนี้รุนแรงครับทางด้านพวกสักไว้หลังแล้วดันแทงขวาครับเนื้อเน้นทีขวาชายกลางพยายามจะเล่นงานฐานล่างก่อนแล้วครับพยายามจะปักด้วยศอกขวาสวนเลยครับชายกลางอยู่วงนอกไม่ได้ครับชายกลางโดนตอบโดนเข่าขวายาวๆครับต้องตัดสินใจรวบล่างครับพี่ชายกลางนี่ต้องบอกว่าไม่ธรรมดาเลยครับเพราะเป็นพระเอกครับถ้าชายเล็กชายน้อยนี่ไม่ใช่พระเอกนะครับชายโอ้โหโดนกระจับครับลูกนี้ดูอาการก่อนครับกรรมการใจดีลูกบางปลาสร้อยเช็คกระจับเช็คอุปกรณ์แหมโดนเข้าไปเนี่ยฟุบลงไปเลยครับครับสับมือชกต่อครับขอโทษขอโพยกันสายกลางเบียดเข้ามาพงศักดิ์พยายามจะสวนด้วยศอกซ้ายเลยครับเจอศอกขวาสวนมาแล้วครับชายกลางประเภทหัวใจเกินร้อยครับชายกลางชายใหญ่ไม่เป็นไรครับแต่เป็นชายน้อยไม่ไหวครับไปไม่เป็นครับชายน้อยน้องของชายกลางโอ้ยชายกลางนี่พระเอกเลยครับตีด้วยเขาขวาเลยครับชื่อนี้ต้องบอกว่ามงคลน้ำเลยครับนะครับเริ่มเก็นได้กับชายกลางนะครับโป่งสั่งว่ายังไงครับเดินเข้าไปที่การเริ่มตกครับตอนนี้โอ้โหพยายามจะสวนด้วยศอกซ้ายได้เจอเขาขวาสวนชายกลางดับเครื่องชนทันทีครับปักด้วยศอกซ้ายเอาละครับจังหวะไล่แขนดูครับแขนขวางหน้าเลยครับชายกลางปล่อยไล่แขนเอาไว้ครับเผลอไม่ได้เผลอที่มีตับสองตลอดครับเอาละครับอีกทีนึงแค่ขวามารอจังหวะสวนด้วยศอกซ้ายเจอโอ้ยโอ้ยตาค้างแล้วครับลูกนี้โอ้ยเจออะไรขึ้นกับวันนี้เจอก้านคอเลยครับโอ้โหสุดออกไปหลุดไปนอกเชือกเลยครับทางด้านโป่งศักดิ์โดนเข้าไปโอ้นอนแน่นิ่งตาค้างแล้วครับนี่แหละครับโอ้เดี๋ยวเรามาดูภาพช้าๆครับสมชื่อชายกลางเลยครับพระเอกเลยครับอาวุธเด็ดกันลูกนี้เด็ดขาดดีครับก้านคอดูครับขยับเข้ามาพยายามจะสวนด้วยศอกซ้ายแล้วดิ้วครับโอ้ยตวัดด้วยแข้งขวาเลยครับเต็มๆเลยครับมาแล้วดูครับโอ้รอดการเลยครับแข้งขวาของชายกลางเต็มๆเลยครับเต็มตีนเตี่ยอะไรครับโอ้โหเต็มคัดดอกไม้ครับว่าจะรู้สึกตัวนี่ก็ตอนนี้คงจะไปนั่งกินในห้องท็อกนั่งมวยไปแล้วครับเอาละครับไปลุกกันต่อบนเวทีครับนี่การคอหลับนะไม่ใช่การคอคลับ All right ladies and gentlemen let's check out the fighter prize สนับสนุนโดย Max Muay Thai Facebook Live และ Max Muay Thai Mobile App ท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดจากสนาม Max Muay Thai 7วัน7รายการบน Facebook Max Muay Thai และบนระบบ iOS และ Android Max Muay Thai Mobile App ดาวน์โหลดหน้า on iOS and AndroidNo prize. Max Muay Thai mobile app. All right, ladies and gentlemen, we have a winner by way of technical knockout. Blue Corner. Chai Klang, Kruat, Mueang Phorn Thong. All right, ladies and gentlemen, we'll be right back after a short break. This is Muay Thai Fighter.
ห้ามพลาดรายการมวยไทยไฟเตอร์ชมการต่อสู้ของสุดยอดนักชกระดับโลกในศึกมวยไทย3ยกสุดมันถ่ายทอดสดตรงจากสนาม Max มวยไทยสเตเดียมพัทยาอังคารนี้พบกับคู่มันประจำรายการซันตอสครูดามยิมปะทะต้นศักดิ์สิทธิ์ป๋าเดชและคู่เดือดประจำรายการสมิงดำอบต.แสงตุ้งยิมปะทะผู้พานเล็กเกียรติตะวันชัยแฟนมวยพันธุ์แท้ห้ามพลาดมวยไทยไฟเตอร์ถ่ายทอดสดอังคารที่26กุมภาพันธ์นี้เวลา 18:25 ทางช่องนาว26And welcome back to Muay Thai Fighter. And now we move on to our last fight tonight. คุณผู้ชมครับมาลุ้นกันต่อเลยครับกับมวยคู่สุดท้ายของรายการ Muay Thai Fighter. All right, ladies and gentlemen, introducing a Thai warrior fighting out of the blue corner. He representing Udon Thani Province, 15 years of age. Ladies and gentlemen, let's hear it for Kinsada Thanon Chai Yim.Gentlemen, introducing a Thai warrior fighting out of the blue corner. He representing Udon Thani Province, 15 years of age. Klitsana Thanon Chai Yim. And his opponent in the red corner, a Thai warrior. He representing Chonburi Province, 15 years of age, training at Thai Sansuk Yim. Ladies and gentlemen, let's hear it for Hammer.Khai San Suk Yim. Muay Thai Fighter. Ladies and gentlemen, introducing a Thai warrior fighting out of the red corner. Let's hear it for Hammer Khai San Suk Yim.เราเดินทางมาถึงคู่ที่9ของรายการครับแฮมเมอร์ค่ายแสนสุขยิมจะเจอกับกฤษดาถนนชัยยิมครับ41กิโลกรัมนักชกมุมแดงครับแฮมเมอร์ค่ายแสนสุขยิมมีชื่อจริงว่านายโยธินกรกันครับอายุ15ปีจากบางละมุงชลบุรีเก็บตัวพิซ้อมตอนนี้ไปย้ายไปเก็บตัวพิซ้อมที่สิงห์เดชายิมครับเนื่องจากที่สิงห์เดชายิมมีจะมวยเด็กๆเยอะครับก็เลยย้ายไปอยู่กับคุณลีจิ้งมาที่เรียบร้อยครับไม่มีสัญญาซื้อขายครับแต่ว่าเดินไปประมาณ200เมตรก็ถึงค่ายแล้วครับตอนนี้เป็นซ้ำอยู่กับชันลิศติดโอที่ค่ายสิงห์เดชายิมต้องบอกว่าเป็นค่ายพี่ค่ายน้องเลยครับครับผมข้ามไป2ซอยก็ถึงแล้วครับเพ้อนอนที่นี่เลยลูกนี้ไปนอนที่ค่ายแสนสุขเลยครับครับผมส่วนนักชกมุมน้ำเงินครับกฤษดาถนนชัยยิมมีชื่อจริงว่านายกฤษดาลือคำหารจากบ้านดุงอุดรธานีวัย15ปีครับเกียรติวิศน์อยู่ที่ค่ายมวยถนนชัยยิมครับที่จังหวัดปทุมธานีโดยมีถนนชัยธนกรยิมเป็นผู้จัดการและหัวหน้าค่ายอีกหนึ่งสิทธิ์รักของถนนชัยแล้วครับเรามาจับตาดูกันเมื่อกี้นี่ไม่ได้ถอดแบบเท่าที่ถามคู่ที่แล้วถนนชัยว่าเข้าห้องน้ำเขาจะมาดูปลายยกที่หนึ่งครับออกมาแล้วนักมวยตัวเองหายไปไหนครับไม่ได้ดูโดนการคอไปแล้วดูไม่ทันครับวันนี้นี่ต้องยอมรับเลยนะครับว่ารายการมวยไทยไฟเตอร์นี่นักมวยโชว์ศิลปะไม้ไม้มวยไทยหลายต่อหลายคนครับไม่ว่าจะเป็นเข่าลอยหรือว่าลูกเตะก้านคอครับเราต้องสนับสนุนนะครับคุณเมย์กิ๊ดก็แม็กมวยไทยนี่สนับสนุนศิลปะไม้ไม้มวยไทยครับมีรางวัลน็อกเอาท์รางวัลดุเดือดซึ่งเป็นผลต่อเนื่องทำให้นักมวยในกล้าออกอาวุธมากขึ้นครับพี่อ้นครับใช่ครับแล้วก็ขวากับซ้ายครับแฮมเมอร์นั้นขวานะครับกฤษดานั้นซ้ายครับกฤษดาได้ลอยกว่านิดหน่อยนะครับแฮมเมอร์เน้นที่แก้งขวาแล้วครับโอ้กฤษดานี่ได้รอยเห็นครับแต่ก็หน้าท้องบางบางครับต้องมาดูว่าโดนท้องเข้าไปนี่จะเหมือนรุ่นพี่ในคู่ที่ผ่านมาหรือเปล่าครับแฮมเมอร์พยายามกฤษดาโอ้พยายามจะใช้จังหวะแล้วครับกฤษดาขยับมาวางซ้ายเกี่ยวได้ตัดล่างทันทีครับแฮมเมอร์นี่แหละครับส่วนตัวนี่ทอนนิดเดียวครับล้มหงายท้องตึงครับทางกฤษดาขยับเข้ามาทีซ้ายแล้ววางแค่ขวาโอ้โหยังยืดครับจังหวะยังดีอยู่ครับกฤษดาและโต้ด้วยแข้งซ้ายทีซ้ายไวพยายามจะต่อยด้วยหมัด 1-2 ขยับเข้ามาขวางหน้าครับกฤษดาตัวนี้เริ่มขวางครับขวางแล้วแทงขวางแล้วเสียบเมื่อนี่ขยับโยกครับอยู่วงนอกครับพยายามไม่เข้าในอ่ะครับจิกไปที่แล้วโดนแข้งขวาที่ดังแข้งซ้ายทีหนึ่งสะดุ้งครับ
เข้ามาพยายามจะตีโอ้โหเอาแล้วครับพยายามจะเน้นที่หมัดมากขึ้นแล้วครับแฮมเมอร์เล่นงานที่บริเวณลำตัวของกฤษดาแล้วครับนี่นะครับเป็นเยาวชนรุ่นใหม่ครับที่เราต้องสนับสนุนแล้วก็เพาะพันธุ์ต่อไปอย่ามาวางแข้งซ้ายเลยกฤษดาสายตาแค่ดีครับนี่ครับโยกแล้ววางแข้งซ้ายครับทางด้านกฤษดาแฮมเมอร์ทิปที่เข้าไปหลวมไม่ได้ครับเจอลูกสี่ของแฮมเมอร์แฮมเมอร์วางแข้งขวากฤษดาโต้ด้วยขวาคืนเหมือนกันเกี่ยวได้พยายามจะลงล่างครับแฮมเมอร์เอาละครับตัดไปที่บริเวณทับนอกครับจ่องไปด้วยเข้าไปด้วยเอาละครับโอดเองได้เห็นครับกฤษดาออกอาการแยงหรือเปล่าโอ้เอาละครับตรงด้วยหมัด 1-2 ครับแฮมเมอร์แล้วขวางหน้าเสียบด้วยเข่าขวาปักด้วยศอกขวาเอาละครับดูครับแม่ตัวเล็กกว่าต้องทอนให้ตัวเท่ากันเลยครับแฮมเมอร์แหมตอนเปิดหัวมานี่น้ำเงินนี่สูงกว่าเล็กน้อยครับแต่ตอนนี้ไปมานี่จะถึงเท่ากันไปแล้วครับโอ้ยแฮมเมอร์พยายามจะเล่นงานฐานล่างครับอย่ามาเสียขาหน้าหมดยกที่1ครับเกษตรกรไทยใช้ปุ๋ยฟอร์แมนพิสูจน์เห็นผลทั่วทุกภาคทั้งข้าวอ้อยมันยางปาล์มข้าวโพดและผักผลไม้ปุ๋ยอินทรีย์โฟร์แมนบำรุงพืชบำรุงดินปุ๋ยเคมีโฟร์แมนเร่งการเจริญเติบโตและปุ๋ยอินทรีย์เคมีโฟร์แมนเพิ่มปริมาณเพิ่มคุณภาพผลผลิตปุ๋ยโฟร์แมนปุ๋ยของคนไทยคุณภาพเต็มแม็กซ์หาซื้อได้ตามร้านขายปุ๋ยทั่วประเทศห้ามพลาดรายการมวยไทยไฟเตอร์ชมการต่อสู้ของสุดยอดนักชกระดับโลกในศึกมวยไทย3ยกสุดมันถ่ายทอดสดตรงจากสนาม Max มวยไทยสเตเดียมพัทยาอังคารนี้พบกับคู่มันประจำรายการซันโต้ครูดามยิมปะทะต้นศักดิ์สิทธิ์ป๋าเดชและคู่เดือดประจำรายการสมิงดำอบต.แสงตุ้งยิมปะทะกลับมาที่ Max สเตเดียมกันอีกครั้งครับเป็นมวยพิกัด41กิโลกรัมที่ออกอาวุธกันอย่างสนุกเลยครับแฮมเมอร์นั้นมีจุดเด่นที่พยายามจะถอนให้กฤษดานั้นตัวเท่ากันแล้วครับโดยเจาะล่างแล้วก็มีหมัดเสริมครับดูกับจังหวะเกี่ยวและคืนของแกทำได้ดีครับลงล่างนี่กฤษดาโอ้โหตวัดซ้ายบริเวณก้านคอแล้วครับเป้าหมายแต่เจอหมัดของแฮมเมอร์เข้าไปโอ้ดูกับจังหวะเจาะล่างนี่ออกการให้เห็นแล้วครับสะดุ้งไม่ได้ครับเอาละครับว่ากันต่อยกที่2ครับนี่นะครับโดนเข้าไปนี่ต้องเก็บอาการครับอย่าสะดุ้งอย่าออกอาการใจอ่อนให้ผู้ชมเห็นครับเอาละครับกฤษดาเกียร์มาแฮมเมอร์เสียหลักเสียทรงเล็กน้อยแฮมเมอร์ขี่ซ้ายแล้วพยายามจะเน้นที่แข้งขวากฤษดายังไม่หลวมครับแฮมเมอร์พยายามจะเบียดเข้ามาลงล่างอีกแล้วครับแฮมเมอร์นี่นะครับคอยสับคอยเล่นงานทั้งซ้ายทั้งขวาครับพับนอกกฤษดาวางซ้ายเจอหมัดมาแล้วครับโอ้จังหวะสามหมัดแรกกันแล้ววงในขวางหน้าเสียบด้วยขวาเลยครับกฤษดาแฮมเมอร์ทิ้งกับหมัดขวาแล้ววางแข้งขวาตามพยายามเข้าแทงกับแฮมเมอร์แต่กฤษดาในขวางเอาไว้ครับออกอาการออกลูกจุกจุกไม่ให้แฮมเมอร์เข้าใกล้ตัวโอ้โหหลวมแล้วลงล่างทันทีครับแฮมเมอร์โอ้ดูครับนี่คือเยาวชนต้นกล้าของเราแล้วครับนี่นะครับต้องสนับสนุนต่อไปครับนี่คืออนาคตยอดมวยไทยต้องมีก้าวแรกนะครับขวาจะมีก้าวที่2ก้าวที่3กฤษดาพยายามจะเน้นที่แข้งซ้ายทั้งตู้ครับโอ้จังหวะตัดล่างของแฮมเมอร์แกทำได้ดีครับนี่แหละครับดาบแรกไม่ลงครับหัวดาบต่อนี่ไงท้องตึงครับทางด้านมุมน้ำเงินลงล่างอีกแล้วครับหลวมไม่ได้ครับเอาแล้วครับลงล่างแน่นิ่งเลยครับลูกนี้โดนเข้าไปจังหวะล่างสลับบนของแฮมเมอร์ครับแกทำได้ดีครับนี่นะครับออกอาการให้เห็นนี่แฮมเมอร์นี่โฉบโจมตีเลยครับเดี๋ยวเรามีภาพช้าๆให้ดูเลยครับนี่ครับจังหวะลงล่างของแฮมเมอร์แกทำได้ดีครับโอ้โหดูครับตบด้วยฮุกซ้ายก่อนเลยครับล่วงตั้งแต่ฮุกซ้ายเลยครับไม่เป็นไรครับพลาดไปก็ไปฟิตซ้อมกลับมาสู้ใหม่ครับครับคุณผู้ชมครับวันนี้หลับฝันดีกันไปหลายคู่เลย Alright ladies and gentlemen Let's check out the fighter prize สนับสนุนโดย Max Muay Thai Facebook Live และ Max Muay Thai Mobile App ท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดจากสนาม Max Muay Thai 7วัน7รายการบน Facebook Max Muay Thai และบนระบบ iOS และ Android Max Muay Thai Mobile App ดาวน์โหลด now on iOS and AndroidNo Prize Max Muay Thai Mobile App
Alright, ladies and gentlemen, we have a winner by way of technical knockout, Red Corner, Hammer Thai Sun Suk Gym.เอาละครับคุณผู้ชมครับสำหรับวันนี้เวลาของรายการมวยไทยไฟเตอร์ก็ได้จบลงไปแล้วอย่าลืมนะครับสามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้7วันเต็มแม็กซ์เลยเรามีมวยให้ชมกันได้ทุกวันเลยโดยเฉพาะนะครับดาวน์โหลด Max มวยไทย Mobile App บน iOS และ Android หรือ Max มวยไทย Facebook Live หรือ Max มวยไทย YouTube Live ครับ Alright ladies and gentlemen thanks for watching and see you again same time same place and this is Muay Thai Fighter สวัสดีครับ